เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือบิวไม่แน่ใจว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันเลยการเป็นที่ว่าวันนี้เราจะไปอัลตราซาวด์อันนี้มดลูกแล้วก็เลือดกำลังสองก้อนเลยนะเลือดออกเยอะมากเยอะกว่าเมื่อวานเยอะเลยใช่ไหมพอหลับตาไปมันจะคิดถึงวันนั้นที่แบบอยู่เจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตแบบมันเจ็บมากมันเห็นแล้วมันก็เครียดอ่ะมันเป็นความทรงจำที่แบบเจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดแต่มีความสุขอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังว่าบิวกับธนินพาอะไรกันมาบ้างสวัสดีค่ะทุกคนบอราพิวบิวราพรนะคะตามชื่อคลิปบอกเลยและตามที่ทุกคนรู้เลยคลิปนี้บิวไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้แล้วหรือยังแต่ว่าบิวอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตหลังแต่งงานของบิวแล้วก็ธนินแล้วก็เป็นวันที่สำคัญที่เราจะเลื่อนสถานะไปอีกขั้นเป็นคุณพ่อและคุณแม่หรือเปล่าเพราะวันนี้ก็คือหลังจากที่บิวอะตรวจแล้วใช่ป่ะใน EP ที่แล้วอะสเต็ปต่อไปที่เราจะทำกันในวันนี้ที่บิวถ่ายคลิปเนี่ยก็คือการอัลตราซาวด์ที่หลายๆคนเห็นว่าเวลาแบบมันเป็นรูปแบบอัลตราซาวด์หลายๆอันน่ะที่แบบว่าแม่ๆหลายๆคนเขาชอบอุ๊ยใช้คำนี้แล้วอะแม่ๆหลายๆคนอันนี้1 go อันนี้1 go มาที่ถ้าไม่มาไม่รับเป็นพ่อของลูกนะเอาใหม่ดึงใหม่ดิดึงใหม่จะไปให้เร็วเลยนึกของซ้ำอันนี้ดึงก็ยังติดเล่นอีกอ่ะนี่คลิปจริงจังนะอย่าติดเล่นอันนี้ดึงก็อันนี้ดึงก็อุ้ยลืมเลยมันเร็วไปมันเร็วไปเดียวอุ้ยตื่นเต้นวันนั้นตื่นเต้นปะตื่นเต้นดิอุ้ยไม่ได้มันจะมาอัดคนเดียวได้ยังไงมันต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะต้องรับผิดชอบด้วยต้องค่าเทอมต้องแบบจ่ายทุกอย่างให้หมดแล้วเล่นคือสเต็ปวันนี้คือขั้นตอนสำคัญเลยเนาะคือเอาอย่างนี้ไอพี่ที่เราทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าอีเนี่ยไอบิวลาพรและไอธนินเอสเนี่ยมันบอกหมดเปลือกเลยว่าแบบมันแบบวันที่ทำอะไรทุกคนคงจะรู้เลยแหละว่าแบบปจดวันแรกของบิวมา1กุมภาและไข่ตก15แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือบิวไม่แน่ใจว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันเลยการเป็นที่ว่าวันนี้เราจะไปอัลตราซาวด์คือถ้าเอานับตามรอบประจำเดือนนะแล้วไข่ตกตามปกติเพราะบิวเป็นคนที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอตรงเป๊ะไม่มีปัญหาอะไรเลยคือถ้าตรงทุกอย่างนะวันนี้ที่เราจะไปอัลตราซาวด์อ่ะคือ6สัปดาห์แต่ถ้าเอาตามหมอนะหมอบอกว่าดีเลย์1อาทิตย์คือ5สัปดาห์ใช่ก็คือเราอ่ะคิดว่าเราอ่ะไข่ตก15เพราะเราอ่ะใช้ที่ตรวจแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหมอบอกว่าน่าจะเป็นแบบประมาณ20 21 18 19 20 21อ่ะแต่เขาหมอบอกว่าจริงๆหมอว่าน่าจะเป็น21หมอบอกว่าที่ผ่านมาคุณได้ทำการบ้านกันไหมคะเราก็บอกไม่ค่ะคุณหมอ15วันเดียวหนูเน้นย้ำวันเดียวแล้วหนูก็ไม่ยุ่งเลยค่ะหนูนอนเฉยๆอยู่บนเตียงมองเพดานเพราะหนูไม่อยากให้ขยับค่ะหนูอยากให้เขาวิ่งเข้าเส้นชัย หนูอยากให้เขาไปเจอกันค่ะหนูนิ่งถ้าขยับเนี่ยเช็คเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบมันจะมีแบบหลงทางมันจะแบบโอ้ยเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะอีกรอบนึงเราเลยแบบครั้งนั้นครั้งเดียวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้งงอ่ะก็งงๆอยู่แต่ว่ามันก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เราก็งงๆกันมาใน EP ที่แล้วอ่ะทุกคนจะเห็นว่า EP ที่แล้วเรา2คนก็คือแบบไม่รู้งงๆว้าวุ่นแล้วก็วุ่นเวอร์กันประมาณนึงอ่ะแล้วก็วันนี้เราจะต้องไปอัลตราซาวด์ในฝั่งธนินนะคลิป going ในฝั่งเนี้ยคือหาข้อมูลกูหาข้อมูลทุกวันคือ TikTok น่ะคือมีทุกโลกเลยนะคือแบบแม่ๆหลายคนคือมีทุกโลกเลยนะมี PCOS มีท้องนอกหมดลูกมีท้องลมมีแบบยุติการตั้งครรภ์อะไรเซอร์ไพรส์เหรออ๋อเอาอะไรมาไม่ตั้งใจอ่ะเอาอะไรมาตั้งใจแล้วตอนแรกนะ2คนนี้ทำไงป่ะจับมือกันทำซ้ำ yes แล้วครั้งแรกก็ติดเลยเนาะไม่ต้องเสียตังค์อย่างเงี้ยทุกคนรู้ป่ะบิวตรวจตั้งแต่วันที่17อ่ะ3วันเนี่ยแต่ล่าสุดที่ตรวจอ่ะทุกคนเนี่ยล่าสุดที่ตรวจเลยนะคือเข้มปี๋เลยอ่ะดูดิชัดมากแต่พอตรวจเข้มอ่ะการที่ตรวจเข้มอ่ะไม่ได้แปลว่าเราจะตั้งครรภ์นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเราท้องนอกมดลูกเราท้องลมอะไรเงี้ยเราก็ขึ้น2ขีดเหมือนกันนะแล้วถ้าไปเจาะเลือดอย่างเงี้ยค่า SCG อ่ะ
ที่อยู่ในเลือดอ่ะมันพุ่งขึ้นสูงอ่ะก็ท้องลมได้เหมือนกันนะสิ่งที่มันจะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือการอัลตราซาวด์ซึ่งวันนี้บิวอ่ะตั้งใจจะไปจริงๆอ่ะหมอนัดวันศุกร์แต่วันนี้วันอาทิตย์บิวอยากไปเพื่อให้รู้ว่าอายุขั้นของเราอ่ะสุดท้ายอ่ะเรานับถูกไหมไข่มันตก15จริงไหมหรือเป็นอย่างที่หมอบอกเพราะว่าถ้าวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วเราก็ไปหาข้อมูลมาว่า5สัปดาห์เนี่ยจะเห็นเป็นบางคนนะบางคนก็ไม่เห็นอะไรเลยบางคนก็จะเห็นเป็นถุงการตั้งครรภ์แล้วก็มีไข่แดงอยู่ข้างในถ้าใครไวหน่อยจะเห็นทั้งถุงและตัวเล็กๆนี่เนี่ยประมาณ 1-3 มิลอะการอัลตราซาวด์น่าจะเป็นการบอกแหละว่ามันเห็นอะไรบ้างและอายุครรภ์เท่าไหร่และอะไรยังไงแล้วเราเกิดอะไรขึ้นกับเราพูดตรงๆว่าตอนนี้บิวใช้ชีวิตลำบากมากทุกคนณวันที่ถ่ายอยู่เนี่ยไม่ได้บอกใครไม่มีใครรู้รู้กันอยู่แค่2คนกับคนตัดต่อแล้วก็คุณหมอแล้วบอกคนตัดต่อว่าเหยียบไว้นะให้หลุดนะ บอกเขาเล่นเลยบอกว่าขอบอกว่าอย่าบอกใครนะคะอย่าหลุดนะคะเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกจาก EP ที่แล้วเลยว่าไม่ได้อยากจะแบบเฮ้ยเซอร์พงศ์คืออยากเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าเราอยากให้ชัวร์ก่อนไม่อยากให้ทุกคนเฟลเราอยากให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะสมมติถ้าเฟลอะโอ้โหทุกคนเสียใจมากแน่ๆเราเก็บความเสียใจไว้2คนดีกว่าเพราะเราอะตั้งใจกัน2คนไงใช่เพราะฉะนั้นสมมติอยู่ดีๆบิวตรวจ2ทีแล้วบิวไปบอกทุกคนอย่างเงี้ยปั๊บปรากฏว่าแบบเอ้าเกิดอะไรขึ้นแบบอินเคสว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนก็แบบโอ้ยเศร้าร้องไห้แล้วทุกคนก็จะกดดันเราเอาอีกเอาอีกไปอีกเร็วๆเงี้ยเข้าใจปะเราเลยทำเป็นว่าแบบไม่อยากมีไปเลยดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราเวลามีใครถามเรื่องเนี้ยก็จะบอกว่าโอ้ไม่อยากมีถามบิวไม่อยากมีผมไม่อยากมีต้องโกหกทุกวันแล้วก็ต้องทำมือเงี้ยจนนิ้วจะหงิกแล้วอะไม่ไม่ไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทำเพื่อที่จะอยู่ในแผนการของการเซอร์ไพรส์ใช่แต่ว่าวันเนี้ยก็เป็นวันที่เราแผนว่าถ้าเราเห็นอะไรจริงๆแบบถ้าคุณหมอคอนเฟิร์มอะก็อาจจะมีการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแต่บิวว่านะมันจะต้องมีการโฟลว์อัพสักอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะก็จะยาวไปอีกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะใจนึงเราก็อยากบอกอีกใจนึงเราก็ไม่อยากบอกเพราะว่าอยากบอกคือหนึ่งเลยคือว่าบ้านเราเล่นกันแรงแล้วก็บางคนเวลาแบบวันเกิดบิวหรือว่าเวลาไปสังสรรค์อะไรเงี้ยเพื่อนจะชอบชวนดื่มกันไหมอะไรกันไหมหรือว่าเราถ่ายรายการดังเงี้ยเราก็ต้องให้น้องแบบต้องขออนุญาตทุกคนว่าเอ้ยพอดีแบบไปตรวจมาเป็นโรคหมอให้งดแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบประมาณนี้ไปก่อนแบบใช้ชีวิตลำบากมากแบบแกนเก็บความลับครั้งนี้มันลำบากมากสำหรับเขาอะแต่ทานินไม่กินอยู่แล้วไงแต่ทานินก็จะกินแทนทุกคนทานินแบบมาหนูกินแทนทุกคนเพื่อนก็จะแบบเย้เพราะปกติทานินปกติไม่กินเลยไงเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของบิวแล้วก็ทานินนะบิวตั้งใจทำคลิปต่างๆทั้งเรื่องของการเดินทางเพื่อการแบบถ่ายชีวิตแบบเรียลๆมากๆเพราะว่าบิวอยากให้เพื่อนๆอะได้เดินทางตามไปด้วยกันเพราะเพื่อนๆอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนอกจากบ้านสวนนอกจากชีวิตบิวที่เพื่อนๆติดตามแล้วว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นทุกคนปรารถนาแล้วก็อยากให้มีก็คือเบบีบิวก็เลยคิดว่าเวลาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบคนดูไม่ได้เนาะเรารู้สึกว่าคนดูเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนที่สนิทกันอะมีอะไรเราก็อยากบอกมีอะไรเราก็อยากจะแชร์ให้ดูเพราะฉะนั้นอะวันนี้มันก็เป็นอีกวันนึงที่สำคัญมากๆในชีวิตแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ในโมเมนต์นี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นติดตามกันแล้วก็ต้องไปอันเดอร์สาวด้วยกันโอเคไหมไปแจ้งก่อนออกจากบ้านครับนี่แม่ไม่ตาเรียบขัดฟิลมูดอ่ะห้ามก็นี่เหมือนโย่อ่ะได้ครับก่อนออกจากบ้านครับยื่นมือมาครับฉันรู้แล้วเพราะว่ามันคือเทคสองพอปาเรียบใช้เทคแรกค่ะปกติเขาจะชอบบังคับให้ที่ฉันใส่วิวตุ้มหูไม่เอาอยากแบบโฟกัสที่อุลตร้าแมนนะคะเพื่อนเราไปอุลตร้าแมนกันค่ะโค้ดลับของเรานะคะอย่าบอกให้ใครรู้ค่ะฮัลโหลในที่สุดตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนแต่แกคือกินข้าวเนี่ยเราทุกคนเราก็ลืมถึงเต้นว่าเราจะเอาก็ซาวมาแล้วอ่ะใช่โอ้ยก็เขาส่องปุ๊บคือเห็นปั๊บส่องปั๊บเห็นปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บอ่ะเฮ้ยชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วทางตัวกันทางตัวกันใส่แมสก์ก่อนใส่แมสก์ก่อนชัดเจนแล้วเริ่มไงครับตื่นสู้มดลูกแต่มดลูกมันมีเนื้องอกฮะมีเนื้องอกอ่ะ
แล้วเนื้องอกที่ต้องผ่าเนื้องผ่าแล้วนะคะถ้าตั้งครรภ์แล้วต้องผ่าตอนที่มันไม่ได้ตั้งครรภ์เนาะเศร้าค่ะตอนนี้เศร้าอะไรอ่ะเป็นเนื้องอก2ก้อนค่ะเขาบอกไม่อันตรายนี่มันเป็น2ก้อนเลยนะ2ก้อนก็เป็นแบบ2ก้อน2เซนเอามาดูสิฉันขอดูเอกสารสิมาคู่แฮะแต่เขาบอกว่าสรุปแล้วคือไปอัลตราซาวด์มามีถุงการตั้งครรภ์แต่ยังไม่มีไข่แดงไม่มีอะไรหมอบอกว่าโตช้าของเราเพราะของเรามันดีเลย์สรุปก็คือที่เราคำนวณกันอะว่าจะ6หรือ5สัปดาห์ก็แปลว่า5สัปดาห์เหมือนที่หมอพูดนั่นแหละดีเลย์นี่ค่ะเพื่อนๆเห็นแค่เป็นแบบกลมสีดำจุดเดียวอะเท่านั้นเองใช่ไหมคุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วอะมีคนคลอดในขณะที่เป็นเนื้องอกอยู่ก็มีหลายคนแต่ว่าแค่พอว่ามีเนื้องอกเนี่ยคือข้อเสียก็คือแบบเหมือนกับมันมีหลายอย่างอ่ะทุกคนแบบมันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แบบบางคนก็แท้งได้อะไรก็ได้อะไรได้อะไรเงี้ยคือตะกี้อ่านข้อมูลคร่าวๆคือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคือบิวตรวจมาประมาณปีครึ่งก็คือมดลูกก็ไม่มีอะไรแต่ก็เนี่ยเพิ่งมาเจอเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าแต่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้เป็นกรณีศึกษาเพื่อนๆเนาะไปตรวจมดลูกกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมบิวยังมีเลยค่ะคุณก็มีได้งงเลยค่ะจะมาตรวจเขาเรียกว่าถุงการตั้งครรภ์ไปเจอมดลูก2ก้อนค่ะไม่ใช่เด็กแฝดนะคะงอกแฝดไม่ใช่มดลูก2ก้อนไปเจอเนื้องอก2ก้อนเออไปเจองอกแฝดนะคะเพื่อนๆแทนที่เราจะเจอถุงการตั้งครรภ์2อันเราไปเจอเนื้องอกแฝดค่ะก็เลยถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าน่าจะมัน50-50อะแบบมันแล้วแต่การเจริญเติบโตของว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยนัดอีก2สัปดาห์แปลว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถบอกใครได้อีก2สัปดาห์เขาบอกว่า1สัปดาห์ยังไม่ค่อยเห็นก็2สัปดาห์เป็นวันที่1เมษายนน่าจะเห็นอะไรมากกว่านี้อีก2อาทิตย์ก็ประมาณ7สัปดาห์ไข่แดงก็ยังไม่มีถุงกันตั้งครรภ์ขนาดเท่าไหร่นะ3มิลไม่รู้เขาหูดับไปตั้งแต่เขามีเนื้องอกอ่ะอันนี้มดลูกแต่มดลูกคุณน่ะมีเนื้องอกต้องทำไงอ่ะแล้วคลอดได้ไหมเราจะแท้งไหมอ่ะเราจะมีลูกได้ไหมเราจะยังไงอ่ะเราเนื้องอกจะอยู่กับลูกเราจะอยู่กับยังไงอ่ะเราอยู่กันยังไงอ่ะเราเบียดกันไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเป็นเนื้องอกในมดลูกอ่ะก็คือโอกาสของการเขาเรียกว่าคลอดธรรมชาติอ่ะจะลดลงอาจจะต้องผ่าใช่ดูข้อมูลว่ามีบางคนถามว่าสามารถที่จะผ่ามดลูกออกมาพร้อมกับตอนคลอดเลยได้ไหมผ่าเนื้องอกแบบเอาเนื้องอกออกผ่ามดลูกสามารถที่จะเอาเนื้องอกออกมาพร้อมกับลูกเลยได้ไหมครับกับเด็กอ่ะเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้เพราะว่าตอนที่เราคลอดเราเสียเลือดเยอะแล้วเข้าใจป่ะอาจจะต้องหลังจากนั้นสองก้อนเลยนะไม่เป็นไรเรามองไม่เห็นเราไม่อะไรคือจริงๆมันสองเซนแค่ไหนอ่ะสองเซนแค่ไหนอ่ะเท่าดอกไม้อันนี้ใหญ่ไปดอกไม้ก็สองเซนนะอ๋อเป็นได้นะเท่าดอกไม้สองดอกอ่ะทุกคนดอกไม้สองดอกอยู่ในมดลูกของบิวก็ฟังดูน่ารักขึ้นสำหรับเขาอ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายเข้าใจป่ะในความคิดของคนทุกคนรวมถึงเราด้วยเนี่ยเนื้องอกมันฟังดูร้ายแรงแต่จริงๆแล้วมันแค่เป็นก้อนเนื้อเข้าใจป่ะถ้ามันไม่ได้มีอันตรายมันไม่ได้เป็นเนื้อร้ายบางคนเขาจะแบบมีเนื้องอกในนี้ต้องเอาไปตรวจว่ามันเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีไม่เนื้อดีก็จบมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรโอเคคือถ้าเราเซิร์ช Google เราจะเป็นทุกโลกอ่ะแน่นอน TikTok ด้วยไม่เขาบอกว่าเนื้องอกในมดลูกถ้าหนักสุดๆก็คือว่าแบบต้องตัดทิ้งแต่เขาก็แนะนำว่าไม่ให้ผ่าตัดตอนคลอดไงใช่ไม่ให้ค่ะงั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมค่ะค่ะเนื้องอกในมดลูกกับถุงการตั้งครรภ์1อัน2ต่อ1สู้ดีวะเครียดเหรอไม่นะไม่เครียดไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดกำลังงงอยู่ว่าอันนี้เขาพูดจริงๆนะเขาไม่ได้เครียดเว้ยแต่เขาอะแค่กำลังคิดว่าจะแทงไว้แค่นั้นแหละไม่หมอเขาก็พูดอยู่ว่ามันเป็นปกติเกิดขึ้นกับหลายๆคนมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมเครียดอะไรไม่เครียดดิป้าซื้อนมโปรตีนให้เลยอ๋อ
เขาบอกว่าเนื้องอกในมดลูกเนี่ยเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติเลิกเล่นนะไหม Google TikTok เนี่ยเสิร์ชแล้วก็เจอแล้วก็จะเป็นเหมือนชาวบ้านทุกคนอ่ะฮะเสิร์ชอะไรก็เจอหมดอ่ะเอาจริงแค่บอกว่าเคยเสิร์ชป่ะปวดท้องบริเวณด้านล่างซ้ายคือจุดไหนโอ้โหเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นแค่เนี้ยแค่หมอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรก็รอดูไป2อาทิตย์เข้าใจป่ะแต่ถ้าตราบใดว่าหมอฟันโทรมาบอกว่าโอเคค่ะคุณเปิบเปิบๆๆค่อยว่ากันเนาะโอเคไหมโอเคนะเจอกันอีก2อาทิตย์นะไม่เป็นไรนะเจอกันอีก2อาทิตย์นะตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะอีก2อาทิตย์มันจะคิดเครียดหน่อยนะจะอีก2อาทิตย์น่าจะรู้กันแหละมันจะงงๆหน่อยนะชีวิตสู้คะนะสู้ครับคือในใจอ่ะคิดแหละว่าแบบอยากให้มันออกมาดีที่สุดอยากให้มันดีที่สุดอะแต่ถ้าคิดแบบนั้นอะแล้วเฟลอะเขาหนักเลยแหละเขาก็เลยคิดว่าบาลานซ์ดีกว่าคิดให้มันมองให้มันเทาๆกลางๆนะคะเพื่อนๆไปลุยอีก2อาทิตย์ยังบอกให้ไม่ได้เหมือนเดิมโกหกเหมือนเดิม A few moments later จับความเครียดขึ้นแล้วครับฮีทมันฮีทขึ้นมันร้อนครับเฮ้ยคนเครียดตัวจริงอยู่ตรงนี้บอกคนอื่นห้ามเครียดตัวเองนั่นแหละเป็นไรไม่เครียดมองให้มันเทาๆเครียดใช่ไหมอ่ะเครียดอะไรเครียดอะไรเครียดอะไรไม่มันแค่เป็นความรู้สึกมันไม่ได้เครียดนะรู้ว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแต่ว่า มันคาดหวังมาแบบอัดคลิปแฮปปี้อะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าพอมารอนานๆแล้วมันก็เจออะไรเฟลใช่ไหมเมื่อกี้รอนานไปแล้วเขาก็ใช่ค่ะเพื่อนขอฟ้องนะคะเขานัดเรา6 โมงเย็นค่ะ6 โมงครึ่งอ่ะเขานัดเรา6 โมงครึ่งอ่ะ6 โมงเย็นอ่ะแล้วมันก็แบบบูดคือตอนแรกมันรอจนบูดคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่านัดหมออ่ะ20:30แล้วเสร็จปุ๊บโรงพยาบาลก็โทรบอกว่ามา6 โมงครึ่งได้ไหมในใจบิวกับทันเองก็คิดว่าอ๋อหมออาจจะรีบกลับบ้านก็อ่ะมาบิวก็เลยมาตั้งแต่6 โมงเลยคือเอาง่ายๆอ่ะเราก็นั่งมีคนอยู่3กลุ่มมั้งแล้วทีเนี้ยเราก็นั่งรอเรามาตั้งแต่6โมงเย็นใช่มั้ยแล้วก็นี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่เราอาจจะคิดเครียดบูดๆเพราะว่าเราไปแวดมานิดนึงแวดกับพยาบาลมานิดนึงเสร็จปุ๊บพอ6โมงครึ่งผ่านไป20:00ผ่านไปจนวิวเข้าห้องน้ำวิวปุ๋งแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีใครมาบอกเราว่าแบบรอก่อนนะคะหรืออะไรหรือเกิดอะไรขึ้นจนแบบ20:15เราก็บอกเฮ้ยท่านี่มันคืออะไรอ่ะแบบทำไมเราถึงยังไม่ได้เข้าสักทีแบบนานมากเลยแบบแล้วให้เรามา6 โมงครึ่งทำไมแบบรู้งี้แบบมา20:30ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะว่าเราอ่ะรีบกินข้าวเนี่ยกินข้าวในรถรีบแบบรีบมาเลยเพราะว่าแบบก็เกรงใจคุณหมอแบบอะไรอย่างเงี้ยท่านี่ก็เลยไปคุยกับพยาบาลว่าก็เลยไปคุยกับเขาว่าอันนี้อีกกี่คิวหรอครับทำไมรอนานจังใช่เราต้องเดินไปคุยที่เคาน์เตอร์นัดให้มาเร็วขึ้น6 โมงครึ่งจริงๆอย่างอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยสำคัญมากเลยเนาะหรือแบบถ้ารู้ว่าเราจะรอนานอย่างเงี้ยควรต้องบอกตอนที่แบบเอ้ยเรามาเหมือนเช็คอินอะตอนแรกที่เรามาถ้าเกิดว่าเขาพูดว่ารอนานหน่อยนะคะเอ้ยวันนี้รอนานหน่อยนะคะขอโทษด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ไงว่าเอ้ยเราอาจจะไปหาอะไรนั่งเล่นนั่งกินก่อนไหมชิวๆกลับมากี่โมงก็ไม่กล้าไปไหนด้วยอะเพราะว่ากลัวเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยคือเรามาเร็วอะไม่ได้เป็นไรเพราะว่านัด6 โมงครึ่งแต่พอ6 โมงครึ่งไปแล้วแบบจริงๆเราได้เข้าตรวจจริงๆเขาเรียกจริงๆอ่ะคือ20:20บอกอีก10 นาที20:30นะนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เรา2คนอาจจะมูดดี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆขอโทษด้วยนะคะขอโทษค่ะก็เลยรู้สึกว่าแล้วพอเข้าไปตรวจมันก็ได้เจอเรื่องนี้อีกมันมันก็เลยเป็นมูดแบบนี้มูดแบบเด็กงองแงอ่ะค่ะเพื่อนๆเด็กงองแงผู้ใหญ่งองแงอ่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะค่ะอีก2อาทิตย์เจอกันค่ะเพื่อนๆเรามีนัดกันอีก2อาทิตย์นะคะเจอกันค่ะตอนนี้ธนินไม่อยู่ธนินไม่อยู่แล้วก็มีใครได้ยินไหมธนินไม่อยู่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มีเลือดออกสีน้ำตาลแล้วก็แบบตกใจความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนแบบแสบๆมันเหมือนตอนเป็นเมนอะทุกคนเหมือนแบบเป็นเมนวันสุดท้ายอะประมาณวันที่4วันที่5ของการเป็นเมนอะแบบนั้นเลยอะแล้วก็แบบเครียดมากเลยตอนนี้ว่าแบบหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าต้องไปหาหมอไหม
คือมันมีทั้งแบบอันตรายแล้วก็ไม่อันตรายแล้วตอนนี้คือแบบประมาณวันเนี้ยคือ6สัปดาห์กับ1วันก็ค่อนข้างเครียดเลยว่าควรทำตัวยังไงนี่ธนินตอบแล้วธนินบอกว่าแป๊บนานเดี๋ยวรีบไปเครียดอ่ะเขาบอกว่าให้นั่งเฉยๆนะห้ามยกของหนักห้ามเดินเยอะทำตามนี้ก่อนจะได้สบายใจเป็นไรไหมเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมฮะแต่เขาบอกว่ามันจะมีเป็นปกติป่ะรู้มันมีทั้งสองแบบปกติกับไม่ปกติแล้วเราโทรไปถามโรงพยาบาลไหมโทรไปถามแล้วก็ถามว่าอาการเป็นแบบนี้ต้องไปหาหมอไหมหรือยังไงดีไหมได้โอเคได้โทรไปตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นค่ะทำไมอ่ะเอากล้องขึ้นมาบล็อกวีควีควีทำไมเขามาบล็อกวีดังไม่ให้ทุกคนแบบนี่ขึ้นมาได้ปะEnergy พุ่งๆค่ะต้องหาต้อง Energy วันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้เราจะไปดู Disney on Ice ค่ะนี่บนน้ำแข็งครับครั้งแรกของพวกเราเลยครั้งแรกของพวกเราเลยเนาะใช่ผมไม่เคยดูแต่ว่าเคยเห็น Disney on Ice Disney on Ice เคยได้ยินใช่แต่ไม่เคยไปใช่รอมาดูที่เมืองทองนะแต่ปกติไม่เคยแบบมีฟิลไอ้นี่เลยนะฟิลอะไรฟิลแบบดูละครเวทีหรืออะไรไม่มีเลยนะแต่ครั้งนี้ก็ไม่มีเหมือนกันคอนเสิร์ตก็ไม่เคยดูแบบเพิ่งมาเคยดูหลังๆเนี่ยเราเคยไม่ค่อยไปที่ฮ่องกงป่ะใช่ดูเป็นโชว์ดูอะไรนะเป็นโชว์แต่อันนี้มันจะใหญ่กว่าเพราะว่าทุกคนมาเพื่อแบบละครนี้แต่นะมันไม่สนุกไงแล้วท่านินล่ะเป็นไงตื่นเต้นมากครับเพราะว่าต้องไปต้องทำเวลาครับตอนนี้ต้องแวะแววของเออใช่ท่านินเดี๋ยวไปส่งโบก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ดิสนีย์หน่อยทำไมมันคือของอะไรที่สำคัญขนาดนี้เออทำไมอ่ะคือมันก็สำคัญแหละเพราะว่ามันต้องใช้พรุ่งนี้ใช้ถ่ายพรุ่งนี้แต่ว่าจะบอกไม่ได้เหรอก็เสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าอ๋อเป็นเสื้อผ้าแต่ว่าพูดออกนี้ไม่ได้มันเก็บเป็นความลับเขาจะนี่ก่อนเขาอาจจะออนก่อนนะไม่รู้ไงว่าอันไหนออนก่อนก็เลยพูดไม่ได้อ๋อโอเคงั้นก็พูดไปเอาของกันฮะเหตุการณ์แปลกๆทำไมแปลกๆคือเอากล้องคุณมาอัดวอล์กวีคจริงไหมเอาอ่ะวอล์กวีคของจริงก็แค่ถามก็แค่ตอบเป็นอะไรนี่มันท้าทายอำนาจแล้วก็แค่ถามก็แค่ตอบเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะระแวงไปหมดทุกสิ่งฉันอยากรู้ว่าวอล์กวีคหรอไม่ได้ถ่ายเพิ่งมาถ่ายก็เลยอ๋อถ้าวอล์กวีคถ่ายก็เลยอยู่บ้านแล้วนะอ๋อใช่หรออ๋อใช่กินเองนะนี่มีตัวเด็กด้วยนะครับเห็นตัวเด็กไหมตรงที่ลูกศรชี้อยู่ลูกศรชี้อยู่อ๋อนี่เหรอนี่ลูกศรชี้อยู่คือตัวเขานะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลองดูที่หมอมันกระดุกกระดิกใช่ใช่ก็คือเป็นหัวใจลูกที่เต้นอยู่อ๋อมีหัวใจแล้วใช่ใช่ดังนั้นตอนนี้ก็คิดว่าสบายใจได้ประมาณนึงว่าอย่างน้อยเราเห็นตัวเขาแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงหัวใจลูกดูเนาะอาจจะฟังยากนิดนึงนะมันยังจับสัญญาณไม่ค่อยได้ขอลองทีครับยังจับสัญญาณไม่ค่อยได้แต่ว่าเห็นด้วยตาเนี่ยเห็นว่าสัตว์แน่นอนชัดเจนในตรงนี้นะครับแต่ถุงก็น่าขันเล็กจังเลยมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยสบายใจตอนแรกที่เห็นที่มองแต่ว่าอย่างน้อยเราเห็นตัวเด็กอะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เนี่ยคนต้องเห็นชัดแล้วนะครับก็น่าจะแบบเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าความที่เห็นแวบแรกเนาะรู้สึกว่าถุงกันละคันพูดตรงๆว่าปกติมันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าอันนี้มันเล็กเหลือเกินแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าอายุครรภ์น้อยมากอยู่นะครับผมแนะนำว่าไม่อยากให้กังวลมากจนเกินไปในตอนนี้ก็คงประมาณสัก2อาทิตย์มาได้สาวซ้ำดูน่าจะรู้สึกเห็นอะไรละเอียดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างๆไม่ได้มีการอักเสบอะไรเนาะไม่ได้มี
ม่ได้มีก้อนไม่ได้มีน้ำนะครับเนื้องอกมีจริงๆค่ะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเห็นชัดเจนเนาะว่ามันไม่เหมือนจุดอื่นใช่ไหมครับมันก็เหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นนูนขึ้นมานะครับเนื้องอกมันลูกจริงๆพบได้เยอะนะครับประมาณ 20% ของผู้หญิงด้วยซ้ำนะครับเนื้องอกอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะทำให้ปวดท้องหรือมีปัญหาเรื่องเลือดออกเยอะประจำเดือนออกเยอะได้นะครับถามว่าเนื้องอกมันลูกนี้สำคัญอะไรกับการตั้งครรภ์ไหมก็คือเนื่องจากขนาดมันไม่เยอะไม่ใหญ่นะครับก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นผลเสียมากนะแต่แน่นอนระหว่างตั้งครรภ์มันเป็นช่วงที่มีฮอร์โมนเพิ่มขึ้นเนาะเนื้องอกนี้อาจจะโตขึ้นก็ได้เหมือนกันนะแต่สำหรับผมคิดว่ามันไม่ได้เนี่ยมันอยู่ก็เหมือนเป็นให้เป็นเพื่อนของลูกไปแล้วกันนะครับยังไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลเสียรุนแรงต่อการตั้งครรภ์นะโอ้ยอยากไอคลิปบันทึกไว้อ่ะทุกคนตอนนี้กำลังจะไปดูดิสนีย์ออนไอซ์อ่ะแล้วความรอบครอบของเราก็คือว่าบนรถโบมันมีกล้องอ่ะเราพูดไม่ได้เดี๋ยวมันแอบดูใช่ทุกคนบังเอิญมากตรงที่อะไรรู้ป่ะได้ยินเสียงหัวใจอ่ะหัวใจอ่ะคือผ่านตุ๊บตุ๊บใช่ผ่านจากวันอัลตราซาวด์มาแค่5วันเองนะใช่มันบังเอิญมากตรงที่แบบวันนี้คือแบบเรารีบมาดูดิสนีย์ออนไอซ์อ่ะ6โมงแต่ว่าเราต้องรีบมาส่งโบแล้วก็รีบไปเพราะว่าเลือดออกวันนี้ยังไงก็ต้องฉีดยากันแท้งเพราะว่าเลือดออกเขาบอกคือคุณหมอบอกว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วเลือดออกมันไม่ปกติก็ไปคือโชคดีมากๆที่คลินิกเนี้ยดีมากอยู่ตรงเนี้ยใช่อยู่ตรงนี้ใกล้กันแบบ4นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เสิร์ชหาทุกคนแล้วคุณหมอแนะนำน่ารักมากแล้วมันบังเอิญทันทีได้ยินเสียงหัวใจก็รู้สึกใช่มันใจฟูเลยอ่ะไม่หรอตื่นเต้นอ่ะคือเราแรกแบบคิดว่าไงปะไม่มีแน่ๆเพราะว่าเข้าไปแล้วก็แบบเป็นกลมๆเราก็คิดว่ามันเพิ่งผ่านไป5วันเองแต่หมอบอกว่าเห็นไหมมันจะมีตรงนึงลุกดิ๊กลุกดิ๊กอ่ะนั่นแหละเสียงหัวใจปะเฮ้ยแล้วก็แบบคิดกันทีว่าทีนี้ต่อไปเนี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะหัวใจมาแล้วนะคือตอนนี้เรามี3ชีวิตแล้วโบไปไหนจะไปห้องน้ำไปป่ะอ๋อเดี๋ยวรอก่อนก็ได้มันพัก15นาทีเดี๋ยวรอตรงนี้อะไรวะไม่ต้องเป็นอะไรฮะหนูไปไหนมาไปทำงานมาไปงานสินี่ดิสนีย์ออนไลน์นะคะนี่ดิสนีย์ออนไลน์ครั้งแรกนะคะไม่ใช่2นะคะเป็นที่3ได้เพราะว่ามีหัวใจวันนี้วันแรกใช่ดิสนีย์ออนไลน์อะไรไอโบสงสัยอะไรอ่ะใช่มันสงสัยอะไรวะจะถามมันก็สงสัยดิจริงแล้วอ่ะจะสัมภาษณ์มันแล้วว่ามันสงสัยอะไรเออตัวทีแจ้ถามหน่อยได้ป่ะครับผมโบมันเมาอะไรแจ้มันสงสัยอะไรนักหนาวอ่ะไม่มีเลยฮะมันบอกตะเกียมึงไปไหนมาสงสัยมากมันพูดอะไรป่ะมันได้จะนานไปเพราะว่ามันจบไปครึ่งนึงแล้วหรอใช่ฮะสนุกไหมครับเอลซ่าถ้าสนุกไปนะฮะเอลซ่าแล้วอันคิงฮะเซ็ตเอาแล้วอันคิงไปแล้วเหรอโอ้ my godวันนี้เครียดมากเพราะว่าเมื่อวานเราไปฉีดยาแล้วใช่ไหมแรนดอลซาวแล้วก็วันนี้กินยากันแทงใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยคือเลือดออกเป็นริ่มๆเลยเป็นวันที่2แล้วที่เลือดออกแล้วแบบเป็นริ่มเลือดเลยทุกคนโอ้ my god เครียดมากแล้วธนินไม่อยู่บ้านด้วยแต่เมื่อวานไปอันดอลซาวแล้วแบบเจอหัวใจเจอตัวเจออะไรเงี้ยเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปเนาะแต่ว่าแบบมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวรอธนินทร์รีบกลับมาแล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจต้องไปหาหมอไหมนะแต่เมื่อวานเพิ่งไปหาหมอแล้วยาแล้วหมอให้ยาแล้วก็ฉีดยามาเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่านัดอีก2อาทิตย์ก็คือ5เมษายน
โอเคงั้นเดี๋ยวนอนพักผ่อนเยอะแล้วกันพยายามจะไม่ขยับตัวเยอะเดี๋ยวนอนอ่านหนังสือแล้วก็พักผ่อนเป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนเลือดออกอีกแล้วหน้าที่เราคือดูแลตัวเองให้ดีกินให้ดีแล้วก็ไม่ขยับเยอะนะเลือดออกเยอะอีกแล้วไม่เป็นไรนะเลือดออกเยอะมากเยอะกว่าเมื่อวานเยอะเลยใช่ไหมเป็นริ่มเลยแต่พักได้แล้วเนาะตอนนี้ก็ยังแผลละวันนี้เป็นวันที่เพื่อนๆบอกว่าลงสตอรี่น้อยจังเพื่อนไม่รู้หรอกคุณมีผ่านอะไรมาบ้างคุณมีผ่านอะไรมาบ้างเพื่อนเลือดออกน้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ทุกอย่างทั้งแท้งคุกคามทั้งหลุดทั้งยังอยู่ทุกอย่างถ้าอยากรู้ต้องไปอันตราซาวด์ซึ่งอันตราซาวด์รอไปก่อนแต่หมอบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้พักก่อนแต่ว่าก็ยังบอกใครไม่ได้อยู่ดีก็เลยถามหมอบอกว่าหมอคะเมื่อวานเพิ่งเห็นเองนะคะมันสามารถหลุดออกมาได้เลยเหรอคะหมอบอกมันก็เป็นไปได้เมื่อวันยังเจอกันอยู่เลยค่ะเพื่อนเราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดต่อไปค่ะคุณเรนซื้ออาหารที่มีประโยชน์มาให้ค่ะกินข้าวก่อนนะคุณมอนนี่ต้องออกเป็นแบบเป็นแผ่นผ้าหน้าไม้อ่ะเหมือนเป็นประจำเดือนเลยอ่ะต้องไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแฟนพาไปโรงพยาบาลหน่อยเลือดออกเยอะเลยจริงเหรออืมเอานะวันนี้คือนัดครอบครัวจะไปกินข้าวแบบนัดกันทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเฮียเพิ่งกลับมาจากจีนแล้วก็ไม่รู้จะยังไงนะวันนี้ทุกคนบิวว่าสิ่งที่บิวลุ้นที่สุดคือตอนที่เครื่องอัลตราซาวด์อะเข้าไปแล้วก็แบบเราได้เห็นความจริงว่าแบบเลือดไหลเลือดออกเพราะอะไรขอให้แบบมันเป็นการฝังตัวขอให้มันเป็นเรื่องดีๆแล้วกันแล้วบิวก็ภาวนาแล้วก็อวยพรว่าถ้าเขามีบุญได้มาเกิดเป็นลูกเราก็ขอให้เขาแข็งแรงปลอดภัยโทรนัดหมอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอธนินแต่งตัวเมื่อเช้าตื่นมาใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบมันเหนอะหนะผ้าหน้าไหมก็รู้สึกเลยว่าแบบเลือดยังแบบไม่น่าจะหยุดอ่ะคือออกแบบแทบจะเต็มแผ่นผ้าหน้าไหมกลางคืนที่ให้อ่ะมันเป็นแบบกลางคืนที่ธนินหยิบมาให้เมื่อคืนแบบโอ้ยตายเลยรู้สึกแบบต้องไปหาหมออ่ะคือบิวอ่ะฉีดยากันแทงแล้ว1เข็มแล้วก็กินยาแล้ว1วันแต่ว่าเลือดอ่ะออกเยอะมากกว่าเดิมอีกจนเราแบบผิดปกติอ่ะแล้วตอนนี้คือแบบร่างกายบิวอ่ะรู้สึกแบบมันอ่อนเพลียแล้วมันแบบปวดหน่วงมากอ่ะแบบปวดเหมือนตอนเป็นประจำเดือนวันแรกเลยอ่ะแบบปวดมดลูกอ่ะพี่หมอบีอ่ะเป็นห่วงหมอมีทรมานธนินร้องไห้โอ้ธนินถ้าธนินร้องไห้เขาจะร้องตามแบบนั้นเนี่ยเต้นแล้วจริงๆแต่มันใกล้กันมากเลยเนาะหนูหมายถึงว่าวันเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเนาะยังอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะ
แต่หนูน่าจะต้องแอดมิทนะลูกหมอว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เด็กคือเสียงหัวใจนะใช่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินแต่ว่ามันจับคลื่นได้ละเนี่ยคุณพ่อตรงเนี้ยเห็นปะเหมือนน่าจะแรงขึ้นกว่าวันก่อนนะเพราะตัวใหญ่ขึ้นมันอาจจะบอกยากนิดนึงในการฝังตัวเนาะแต่หมอคิดว่ามันน่าจะออกหลังลบมันเป็นส่วนมากมันจะเป็น subchorionic bleeding อยู่แล้วหมายถึงว่าเลือดออกหลังลบที่ฝังตัวแล้วมันมีปัญหาเรื่องการฝังตัวนิดหน่อยแบบฝังในตำแหน่งที่ฝังไม่ดีฝังตื้นไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าจากทฤษฎีเนาะเดี๋ยวหมอจะให้ยาที่ทำให้มดลูกมันนิ่งด้วยแล้วก็จะทำให้ตัวน้ำเกลือนิดนึงเนาะเพื่อไปเพิ่มบัตรสะพายหมายถึงว่าไปทำให้เลือดไปเลี้ยงเด็กดีขึ้นแต่อยู่บ้านคือหนูต้องนอนนิ่งก่อนช่วงนี้ถ้าไม่ถึงขั้นอยากแอดมิทไม่อยากแอดมิทใช่ไหมแต่ถ้าไม่อยากแอดมิทคือหนูต้องนอนนิ่งเลยยกเว้นเข้าห้องน้ำกับทานข้าวยังอยากให้ทานบนเตียงเลยสักอาทิตย์นึงแล้วก็เข้าห้องน้ำอันนี้คือเขาเรียกว่า absolute bed rest หมายถึงว่า bed rest คือนอนพักเลย okay. อันนี้เป็นการช่วยแล้วก็หมอจะให้ยากันแท้ง คือช่วงนี้มันจะเป็นรูทที่มันกำลังเปลี่ยนจากคือช่วงแรกอะเด็กจะได้อาหารจากตัวถุงอาหารมันจะเป็นโยกแซกไม่ต้องตกใจที่เราเรียกแท้งคุกคามแท้งคุกคามหมายถึงว่ามีสิ่งมาคุกคามน้องแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องแท้งนะแต่เขาจะเป็นศัพท์ภาษาไทยอ่ะมันจะเรียกอย่างแทนคุกคามโอเคค่ะเดี๋ยวพอให้ยาไปปุ๊บมันจะหายปวดท้องเลยแล้วมันก็จะคือถ้าปวดท้องอ่ะเราจะเครียดว่าแบบจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้มดลูกมันอยู่นิ่งเลยแล้วก็หมอจะให้ยาไปกินต่อเรื่องทำให้มดลูกมันคลายตัวแต่ว่าบางคนจะมีใจสั่นได้นิดๆแต่ทีเนี้ยถ้าใจสั่นบางคนอาจจะลดลงครึ่งเม็ดแต่ช่วงแรกให้กินหนึ่งเม็ดก่อนนี่นะครับมาให้น้ำเกลือแล้วนะบางคนเราก็ให้ยาให้น้ำเกลือ2ชั่วโมงแล้วก็ให้ยากินเท่งดีค่ะเพื่อนเพื่อนเราสองคนกลับมาแล้วค่ะเย่หายไปทำอะไรมาบ้างคะเดี๋ยวก่อนค่ะขออนุญาตไม่ค่อยสำคัญนะคะปวดท้องมากค่ะรัดพุงไม่ได้ค่ะตอนนี้ขออนุญาตค่ะคือหมอเขาบอกว่าอาการเลือดออกเนี้ยมันเป็นปกติแต่บางคนก็ออกเยอะกว่าเราแต่ตอนแรกเราท่วมเตียงเลยใช่คือเราคิดว่าเลือดออกแบบนี้เป็นปกติไงเราก็เลยแบบคิดไปต่างๆนานาแล้วก็ใจตุ้มๆตรงๆตั้งแต่เมื่อเช้าอายุคันของบิวตอนนี้6สัปดาห์3วันป่ะใช่ใช่แล้วก็ในเครื่องนับให้แต่จริงๆของบิวอ่ะ7แต่คุณหมอบอกว่าจริงๆอ่ะไข่ตกกับเครื่องสัก4-5วันเองไม่มีอะไรแต่เราก็โอ๊ยมาที่นี่คือแบบสบายใจมากแบบว่าไม่เครียดเลยทุกคนแบบสบายใจจริงๆอ่ะแล้วก็นี่แหละแผนต่อไปของเราก็คือต้องพักผ่อนเยอะๆวันนี้ก็ให้น้ำเกลือหมดเลยแล้วมีอะไรเขาแนะนำเลยคุณคือคนที่คุยกับพยาบาลเยอะมากยาเป็น10ป่ะกินยาไป10เม็ดเลยยาเป็น10เม็ดอ่ะแล้วเนี่ยตอนนี้คือกําลังจะไปกินข้าวกับครอบครัวแล้วตอนนี้ครอบครัวก็สงสัยกันเก่งมากว่าเจ้าพี่เนนไปไหนบิวก็เลยบอกว่าไปขอสเตทเมนต์เพราะว่าเราจะไปลอนดอนกันใช่ป่ะแล้วโบก็เลยว่าสาขาไหนคือทุกคนสงสัยก็บอกว่าเราออกไปไหนเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราย้ายตัวเองไปอยู่บ้านสวนดีกว่าตอนเนี้ยเราจะได้แบบ
มดความกังวลใจเวลาอยู่บ้านอยู่ในสายตาคนอื่นอย่างดิสนีย์ออนไอซ์โบก็สงสัยว่าแบบแจ้มผิดปกติไปไหนคือแบบว่าเข้าใจเลยว่ามันน่าสงสัยเพราะว่าแบบคิดคำตอบไม่ทันจริงๆแต่วันนึงทุกคนก็คงรู้นะว่าเราทำอะไรกันอยู่แล้วประเด็นอ่ะเขาอ่ะคิดว่าอะไรปะสมมติอ่ะว่าสมมติเขาอ่ะไม่ใช่คนที่ท้องอ่ะแล้วเขาเป็นเพื่อนอ่ะแล้วสุดท้ายเพื่อนมาเฉลยทีหลังว่าแบบมึงรู้ป่าวันนั้นอ่ะที่กูไปช้าคือกูอ่ะแทงคุกคามไว้เขาคงช็อกเขาคงไม่บอกงั้นดิสนีย์ออนไอซ์จะมาทำไมไม่พักผ่อนนะแบบนั้นนะเกรงใจทุกคนมากเลยเพราะว่าเราไปเลทกับดิสนีย์ออนไอซ์แบบเราเลทไปครึ่งชั่วโมงอะโชว์ทุ่มนึงเข้าไปทุ่มครึ่งอะแบบโอ้ my god แบบเกรงใจมากเออ6 โมงครึ่งแล้ววันเนี้ยจริงๆอะนัดกับครอบครัวว่าจะนั่งรถไปคันเดียวกันไปกินข้าวสุดท้ายก็ไม่ได้ไปกับครอบครัวแล้วทุกคนก็งงว่าแจ้หายไปไหนขอสเตทเมนต์กลายเป็นว่าทุกคนวันนี้ก็แยกกันไปเพราะตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะนัดกันครอบครัวไปกันไม่ใช่แค่คนในครอบครัวคนรอบข้างคนในโซเชียลก็งงว่าแจ้ไม่ค่อยอัพสตอรี่เลยนะคะช่วงแจ้หายไปไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าบิวอ่ะป่วยบอกว่าแจ้ดูแบบเครียดนะคะดูป่วยนะคะดูหมดแรงมันดูเห็นได้ทางสายตาขนาดนั้นใช่ใช่ใช่คือเราเลี้ยวเกินจนเพื่อนๆจับเราได้ไงจริงๆก็จริงแหละก็ทุกคนก็มองออกแหละถ้าเพื่อนดูอยู่นะคะแจ้ป่วยแจ้เป็นภาวะแทงคุกคามค่ะเป็นกำลังใจให้แจ้ด้วยนะว่าทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวครอบครัวกันค่ะเดี๋ยวเราถ่ายว่าทุกคนจะพูดอะไรนะเพราะว่าแกงมันบอกว่าวันนี้ถ่ายแบบบอกวีบอกวีไหมไม่ไปเล่นไปเปื่อยวิ่งวิ่งวิ่งใจเย็นเย็นคิดถึงอ่ะลูกคิดถึงอ่ะไม่ได้เจอนานอ่ะคิดถึงไหมนี่เหรอนี่เหรอมานี่เหรอมานี่เหรอนี่เหรอมาเชี่ยเชี่ยโอ้นี่เหรอมาเชี่ยเชี่ยนี่นี่เหรอมาโอ้โหใช่พาลูกฉันไปเที่ยวไหนนานมากเนาะลูกฉันไปเที่ยวไหนนานมากไปไหนมาไม่ได้ยินเลยลูกไปไหนที่ไหนโอ้โหขอภาษาจีนคำหนึ่งหนีเห่าใจเจี้ยนหนีเห่ามาเออเอาดิมึงมาช้าจังวะไอ้โบอ่ะมึงมาเออไอ้โบช้าสุดไก่ทองค่ะวันนี้เข้าไปค่ะไก่ทองออริจินัลใช่เข้าไปแล้วค่ะแม่มาแล้วอุ้ยชุดขาวสวยมากเชฟลูกชายกอดเว้ยหลินหุ้ยมาแล้วแม่หลินหุ้ยของแม่อุ้ยภาพประวัติศาสตร์ครับดูเห็นไหมข้างหลังคือหยิกกันอยู่นะเลือดสาดอยู่ข้างหลังข้างหลังคือหยิกกันอยู่คิดถึงนะคะเดี๋ยวว่าได้เจอแม่อาทิตย์นึงอ่ะไปเรียนจีนมาโอ้โหมาส่งไปเรียนมาโบไปเรียนจีนมาชื่อจีนว่าอะไรจีเตี้ยอุ้ยไปซื้อชุดเปลี่ยนมาเหรอมันทำพวกบิวอ่ะมันบอกว่าถ้ามาแล้วไม่เปลี่ยนสีขาวแน่นอนแจ้เหรอเออจะแต่งหน้าแต่ไม่เห็นคิ้วลืมเหรอคือออกมาตั้งแต่เช้าแล้วคิดว่าจะกลับมาอีกรอบเออมันไม่ทันไงแต่โบบอกว่าบ่าย3นี่แจ้เขาเลยไม่กลับเลยไปเล่นเขาไงไปดูยูนิโคแป๊บเดียวเองรอกับข้าวมาให้กินปลาทอดเมื่อกี้อร่อยมากอืมอร่อยมากเลยแม่ปันกี้ที่นี่เอาปลาทอดให้กินอร่อยมากทอดให้อย่างไรบ้างเนี่ยให้ใครให้บิวอ่ะกินเหรอกินจะมาแบ่งแม่ท้องเลยเลยคือก่อนหน้านี้อะไรพูดเลยพูดอะไรแม่ทอดปลาให้กินดิมึงก็มากินที่นี่ดิมึงง่ายกว่าไหมทอดให้หัวเหม็นทำไมทอดหัวเหม็นทำไมแม่อยากกินแบบนี้เลยอ่ะทอดแม่ชักแม่งน้ำตาลมันตกไหนเหรอเลือดออกอีกแล้วจะบอกว่าตอนนี้กินข้าวกับข้าวโพดเสร็จแล้วได้ของฝากมาเป็นเพนก็คือบังเอิญเดชบุญเลือดไหลออกมาเต็มเลยทุกคนเพื่อนนางเกงด้วยคิดว่าเลือดจะหยุดแล้วใช่ป่ะเลือดกระฉูดกว่าเดิมคือแบบเลือดเยอะมากเข้าห้องน้ำคือช็อกมากแบบแล้ววิวก็เลยใช้ช่วงจังหวะนี้ในการดำเนินแผนการที่จะทำให้ทุกคนเชื่อใจแล้วก็ไต่ใจเพราะว่าบอกคนที่บ้านบอกว่าขอไปซูเปอร์หน่อยขอลงไปซูเปอร์ซื้อผ้าทำไมหน่อยไม่ไหวแล้วเป็นเมนแล้วทุกคนก็นัดไปว่ายน้ำกันวันนี้แต่บิวก็บอกว่าบิวเป็นประจำเดือน
ก็เลยทุกคนก็คือเชื่อสนิทเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีคนหนึ่งที่หลอกง่ายที่สุดก็คือเฮียเฮียพูดว่าอะไรปะพอเห็นวิวเป็นเมนทีไรหรือว่าเป็นรอบเดือนทีไรมันจะชอบพูดว่าเอ้าไม่มีลูกแล้วหรอเอ้าแล้วลูกอ่ะแต่ถ้าครอบครัวดูอยู่อ่ะครอบครัวอาจจะช็อกก็ได้นะที่ถ้าเราบอกเฉลยว่าวันนั้นที่ไปกินไก่ทองกันอ่ะไม่ใช่เมนนะวิวเป็นภาวะแทงคุกคามไม่เราเลอะมากแล้วเขาทำเนียนทำไงวะพี่บุ๊กดูให้หน่อยดิเลอะเปล่าพี่บุ๊กอุ้ยเลอะนะเลอะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคือหลายๆฝ่ายจะได้เข้าใจว่าเราเป็นปตท.จริงๆแล้วก็ไปบอกแม่บอกว่ามาซักให้พี่บุ๊กหน่อยดิเนี่ยกางเกงตัวนี้มันแพงอ่ะมันเลอะหมดเลยแม่ก็บอกได้แปลว่าตอนนี้เฮียพี่บุ๊กโบคุยทั้งสาวไอ้น้ำแล้วก็แม่ทุกคนมีข้อมูลหมดแล้วว่าบิวเป็นปตท.นะตอนนี้จบค่ะอัปเดตนะทุกคนหลังจากไปให้น้ำเกลือมาเมื่อวันหนึ่งวันวันนี้ก็คือแบบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอะแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย คือเลือดออกเยอะมากปวดท้องหนักมากเมื่อคืนแบบเดี๋ยวแวบตื่นตีสี่อะปวดท้องมากปวดแบบมันบีบมดลูกอะคือหมอให้อยู่เฉยๆเพราะว่าให้มันเกาะให้มันฝังตัวได้ดีนะหนูไปถ่ายงานแป๊บนึงนะน้ำมากินยาแล้วเรียบร้อยได้ผลแทนนะได้จ้ะเขาขอน้องนะไม่เอาทุกคนเยอะๆคือนอนอะนอนได้แต่ปวดมากเขาบอกมันเป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะว่ามันกำลังฝังเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนี่หรือเปล่าอ่ะมันฝังแดงจังวะทั้งนี้วะใช่มันพกสว่านเลยเหรอเจาะเลยอ่ะเจาะบูคือเขาอะอยากรู้ว่าอะไรมันไหลจากตรงไหนมันไหลเยอะมากเลยอ่ะตัวนี้ตัวไหนจะหยุดไหลตัวนี้ก็เลือดสดๆเลยนอนตายเลยเลือดสดๆท้องก็ร้อนตัวร้อนแม่งจัดเลยลุมๆแต่ที่ตัดกำลังเขาเลยคือเขาปวดมันลุมมากเลยเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้เป็นปวดจุดเดือดแล้วเขาก็ยังเหมือนเป็นมากๆเขาขอนอนให้มันเกาะได้นอนนะนอนให้ลูกเกาะนะรีบมาเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอัปเดตวันนี้ตอนนี้ก็คือปวดหมดลูกมากแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดเลยก็คือบิวอยู่ในภาวะแทงคุกคามนะทุกคนแต่ว่าโทรหาหมอแล้วพูดว่าหมอว่าอะไรโทรหาพยาบาลพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวถามหมอแล้วเดี๋ยวแจ้งกลับคือตอนเนี้ยทั้งให้น้ำเกลือกันแท้งฉีดยาที่ก้นกันแท้งกินยากันแท้งและสอดกันแท้งก็คือ4สเต็ปเลยแต่เลือดยังไม่หยุดแล้วก็ยังปวดมากปวดแบบปวดจนบิวไปไมเกรนอ่ะตอนเนี้ยแต่ตะเกียบไปหาข้อมูลมาคือของคนอื่นๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรรู้ป่ะปวดอย่างเงี้ยอ่ะไม่แทงก็ท้องลมไม่ท้องลมก็ท้องนอกมดลูกไม่ท้องมดลูกก็เป็นไข่ปลาอุกแต่ของเราไปอันเดอร์ซาวมาเราอ่ะมีถุงน้ำตั้งครรภ์ปกติตำแหน่งปกติแล้วมีตัวอ่อนมีหัวใจปกติโตขึ้นด้วยโตขึ้นด้วยก็เลยแบบรู้ว่าเขาคิดตลอดเลยเว้ยว่าแบบคือหมอพูดประมาณว่าเมื่อวานอาจจะเป็นเรื่องของการยังฝังตัวอ่อนไม่เต็มที่ไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่บิวกำลังงงว่าหูเลือดออกแบบออกเหมือนประจำเดือนเลยอ่ะมันเป็นที่มดลูกขยายตัวเลือดออกขนาดนั้นเลยเหรอแบบคิดไปไกลแบบจินตนาการภาพต่างว่าแบบเป็นส่วนไหนที่มันทำให้ออกวะแบบคิดไม่ออกเลยอ่ะสิ่งที่เราโทรไปถามหมอก็คือว่าคือบิวปวดท้องมากก็เลยจะโทรไปถามหมอว่ามันทานยาแก้ปวดไปควบคู่กันด้วยได้ไหมกับยาที่หมอให้มาเพราะว่าตอนนี้มันปวดมากถ้าเกิดว่ามันบรรเทาอาการปวดได้สักหน่อยมันก็น่าจะใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นอ่ะใช่แล้วบิวก็ไม่ลุกไปไหนเลยด้วยนะขยับตัวน้อยคือปฏิบัติตัวแบบทุกอย่างที่มันเพอร์เฟคที่มันจะช่วยแบบทุกอย่างแล้วคุณหมอให้อยู่เฉยๆเพื่อให้แบบเขาฝังตัวเขาอะไรอย่างนี้ใช่ปะคือเราก็ช่วยกันเต็มที่มากๆแล้วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อคุณบิวนะคะครับพยาบาลโบนะคะครับสอบถามคุณหมอให้แล้วนะถ้าปวดท้องกินยาพารามันเอาอาการได้นะคะโอเคเนี่ย6ชั่วโมงแต่ว่าคุณหมอแนะนำว่าถ้ามันปวดเพิ่มขึ้นแล้วเลือดยังไหลไม่หยุดน้อยลงกว่าเดิมอ่ะค่ะแนะนำว่าให้มาพบคุณหมออี
ีกว่าหรือไปแอดมิดใกล้บ้านจะดีกว่าค่ะเพราะว่าแสดงว่าอาการแพ้คุกคามมันอาจจะมากเพิ่มขึ้นน้องถ้ามีอาการปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะโอเคได้ครับใช่ค่ะแล้วถ้าแอดมิดนี่ต้องแจ้งโรงพยาบาลว่าอย่างไรคะต้องแจ้งว่ามีเลือดออกได้เลยค่ะแล้วก็ท้องประมาณของเราประมาณกี่สัปดาห์นะคะมันจะเลทกว่าของจริง1สัปดาห์เนาะของจริงจากประจำเดือนมันจะ7สัปดาห์ใช่ไหมครับค่ะครับค่ะอาจจะต้องแจ้งว่าตรวจพบมีการตั้งครรภ์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ฝากครรภ์นะคะแล้วก็มีภาวะเลือดออกพบแพทย์แล้วยังไม่มีอาการดีขึ้นนะคะเขาก็จะสักประวัติเรื่อยๆอีกทีนะคะวันนี้คุณหมอจะลงช่วงเย็นนะคะได้ครับคุณหมอเข้าถึงกี่โมงครับคุณหมอเข้าจนถึงทุ่มครึ่งค่ะปิดรับคิวสุดท้ายตอนหนึ่งทุ่มนะคะโอเคได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวลองทานยาแล้วก็เดี๋ยวสังเกตอาการอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่ไหวเดี๋ยวจะแวะเข้าไปตอนช่วงเย็นแล้วกันครับได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมีอาการรุนแรงอะไรผิดปกติเพิ่มขึ้นเข้าโรงพยาบาลได้บ้านได้เลยนะคะโอเคได้ครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับอาจจะแทงคุกคามมันเพิ่มขึ้นอืมแต่สู้เหมือนกันนะหัวใจเต้นสู้เหมือนกันนะตุบคือถ้าไม่มีหัวใจไม่มีตัวเขาก็จะคิดแล้วว่าแบบไม่รอดแต่ตอนเนี้ยมีถุงมีลบมีหัวใจมีตัวแล้วโตขึ้นด้วยก็เลยแบบแล้วเราต้องไปแอดมิทเราจะบอกที่บ้านว่าอะไรอ่ะเราทำวีซ่าพรุ่งนี้ด้วยเออพรุ่งนี้ทำวีซ่าไปลอนดอนโอ้ my god เขาให้เวลาถึง5 โมงเย็น 5 โมงครึ่งอีกชั่วโมงนึงตอนนี้4 โมงครึ่งถ้า5 โมงครึ่งเขายังเลือดออกแล้วแบบไม่หยุดแล้วยังปวดท้องอยู่เขาไปละหรือกินพาราเออกินพาราดีกว่าสู้ๆค่ะทุกคนขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีนะมันเหมือนมดลูกเราโดนเป่าลมอ่ะมันขยายอ่ะก็เหมือนมันพองขึ้นในท้องอ่ะเขาว่ารู้สึกเหมือนอะไรปะเวลาเขากินอะไรแก่ๆแล้วเขาปวดท้องอ่ะไหนจับกบิวที่ตัวร้อนไหมอือกบิวไม่สบายมาเยี่ยมเหรอตัวอุ่นๆมาเยี่ยมไหมมาเยี่ยมนี่นั่งกับเด็กปะไม่เป็นไรคุณนั่งกับเด็กดีกว่าปะดูการ์ตูนถ้าจำตรงนั้นมันชัดกว่าเออดูการ์ตูนไหมเจ็กเปิดการ์ตูนก็เปิดเรื่องใหม่ชื่อลูก้านี่แหละเออเอาละลูก้าหนูเคยดูนะอ้าวลูก้าหนูเคยดูในเคยดูได้ไหนอ่ะเคยดูได้ไงว้ายนักคุณมาอีกแล้วนักคุณนักคุณนักคุณหลักไงนักคุณหลักไงมาอีกแล้วจัดยาให้คุณภรรยาครับวันนี้มี5 เม็ดเอ้ยตอนเนี้ยตอนเย็นเนี่ยมี5 เม็ดแต่ละเม็ดเกินอันไหนเม็ดละสี่นี่สีชมพูนี่400มีทั้งยาที่กันแทงแล้วก็ยาที่บำรุงนะครับ5เดียวแล้วนะ5 ลวดได้ไหมตอนละสุดยอดปวดอีกแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะโอ้ก็คือเหน็บแล้วไงพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ค่ะเพื่อนขอให้พรุ่งนี้ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับผมไม่ไหวแล้วปวดท้องมากทำอะไรก็ได้อย่าทำแม่เจ็บได้ไหมปวดมากเลยอ่ะมันเหมือนบีบมีแบบเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบอย่างเงี้ยวีอย่างเงี้ยไม่ทำให้เจ็บได้ไหมกอดดีๆกอดแน่นๆนะจะเอาอะไรก็บอกกอดดีๆกอดแน่นๆแต่ไม่ทำให้เจ็บนะตีได้ไหมกอดให้ดูอย่างราบรื่นนะป้าปิ๊งมันมีรออยู่นะเป็นไงครับวันนี้คือหนักมากๆทุกคนเป็นห่วงบิวมากๆอ่ะหนักที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาแล้วอ่ะคือหนักแบบเดินไม่ไหวอ่ะหนักแบบตัวงอเป็นกุ้งอ่ะ
เนี่ยเดี๋ยวรีบกลับบ้านไปนอนตอนเนี้ยเลือดไหลแบบเยอะมากปวดท้องอ่ะมากเลยแบบต้องแอดมิดแล้วแหละเฮียมันพูดอะไรปะโอ้โหเป็นประจำเดือนเนี่ยขนาดนี้นะอย่ามีลูกนะมีลูกหนักกว่านี้อีกรู้คิดในใจแต่มันก็ยังไม่จบมันบอกว่ารู้ไหมว่าตอนบุ๊กมีลูกนะโหยกูทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาก็เลยพูดว่าแหมถ้าเป็นกระท้องเองก็นี่ไงเนี่ยรองรับอารมณ์เขาเนี่ยก็บอกว่าแบบก็เลยบอกดูว่าปวดประจำเดือนแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่เขาอ่ะคิดตอนนี้คือหมอก็ยังไม่รู้ว่ารูรั่วมาจากไหนอะเลือดอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันเลยคือตอนนี้ทำได้แค่อยู่นิ่งๆแต่ว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องออกมาจริงๆก็คือ เราต้องมาทำวีซ่าที่เราจองไว้ตั้งนานแล้วใช่ก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนต่อตอนนี้ผมก็วิ่งไปท็อปเมื่อกี้ซื้อเสบียงเพราะว่าไม่อยากให้เขายาแบบผิดเวลาไงอยากให้กินแล้วก็เพราะนี่จริงมันบ่ายสามแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเดี๋ยวให้กินอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกินยากลางวันเนาะตอนนี้ถ้าความปวดท้องเหมือนแบบไหนใช่ปะถ้าผู้หญิงก็คงจะเปรียบเทียบแบบเวลาคุณปวดประจำเดือนแบบหนักๆมากๆแบบนั้นอะแต่บิวปวดตลอดเวลาเลยกินพาราก็ไม่หายกินยาหมอก็ไม่หายคือตอนนี้ทำไงก็ไม่หายเพราะว่าเราทั้งกินทั้งฉีดทั้งสอดใช่ไหมทั้งให้น้ำเกลือที่แบบให้ยากันแทงทั้งสายเลือดเอาตรงเลือดไม่หยุดแล้วก็ไม่หายแล้วตอนนี้เจ็บก้นมากเพราะฉีดยากันแทงอะคือเจ็บไปหมดเลยจุกไปหมดเลยตอนนี้ okay. คือความสุขของบิวตอนนี้คืออยากให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติอะตอนนี้ไม่คิดถึงอะไรแล้วว่าแบบไม่คิดถึงอะไรแล้วแบบอะไรจะเกิดก็แล้วแต่เพราะว่าเนี่ยคุยกันสองคนว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำแล้วเราจะเสียใจไหมคำตอบก็คือไม่มีอ่ะเนี่ยบอกนี่หนูว่าท่านนี้จะไปหาหมอไหมอยากไปทำอะไรไหมคือเราสองคนอ่ะไปหาหมออันตราซาวเอายาทำทุกอย่างหมดแล้วทุกคนแบบหมดเป็นแสนกว่าบาทแล้วว่าตอนนี้แล้วมันไม่รู้จะทำไงมันต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคือต่อให้เราไปโรงพยาบาลมันก็เป็นแบบนั้นแหละใช่ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือกินข้าวกินยาให้ตรงแล้วก็พักผ่อนเยอะๆใช่นะปวดมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนกันนะมันยิ่งปวดยิ่งปวดเหมือนมีคนมาบิดมุดลูกเราเหมือนบิดผ้าไม่แจ้ไปไหนละไปไหนไม่ได้แล้วค่ะขออนุญาตทุกคนด้วยนะครับทั้งคือช่วงนี้เราอาจจะปฏิเสธคนเยอะมากแต่ว่าสุขภาพพวกเรามันต้องดูแลไว้ก่อนนะตอนนี้ขอโทษนะทุกคนคงยังไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่ามาย้อนดูตอนวันที่คลิปนี้ออนก็ขออนุญาตนะครับทุกคนที่ปฏิเสธทุกคนในช่วงนี้ไม่บางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเป็นหนักขนาดนี้แล้วทำไมไม่บอกอ่ะลองคิดดูถ้าเราบอกทุกคนเรื่องใหญ่ปะมันเรื่องใหญ่มากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราจัดการมันได้ตอนนี้ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวเราขอจัดการตรงนี้ก่อนคือต่อให้แย่ที่สุดนะแท้งบิวก็รู้สึกว่าบิวก็จัดการมันได้อะคุยกันแล้วว่าแบบไม่เสียใจเนาะไม่เสียใจแล้วแต่อาจจะเสียดายแต่สุดท้ายแล้วอะเราสองคนอะทำดีที่สุดแล้วทำทุกอย่างแล้วอยู่ที่เขาจะอยู่หรือไม่อยู่ที่เขาจะทนไหวหรือไม่ไหวเขาจะเกาะอยู่หรือเกาะไม่อยู่แล้วแต่เขาแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วเพราะว่ามันก็เหมือนกับต้องช่วยกันทั้งเราแล้วก็ลูกอะคือไม่ใช่เราก็ทำได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยหมดแล้วค่ะชิ้นเลือดเดี๋ยวให้แจ้รีบกินข้าวแล้วก็รีบพักผ่อนถ้าครั้งนี้นับเป็นประจำเดือนอ่ะเขาปวดประจำเดือนมากที่สุดในชีวิตเขาเลยตั้งแต่เขาเกิดมาอันนี้คือแบบปวดหนักมากเพราะมันไม่ใช่ประจำเดือนไงแจ้ใช่แล้วเลือดอ่ะไหลอ่ะแล้วเลือดที่เราไหลมันไม่ใช่เลือดจากไข่ที่ตกอ่ะแต่มันเป็นเลือดจากร่างกายเขาอ่ะไม่รู้ส่วนไหนด้วยอ่ะใช่แล้วไหลตลอดมันน่าแบบหงุดหงิดใจตรงที่ว่ามันไม่รู้ว่าเราทำผิดอะไรแล้วแบบมันกลายมาเป็นแบบนี้ไปอันเตอร์ซาวก็อยู่ปกติทุกอย่างหัวใจก็เต้นปกติเติบโตขึ้นด้วยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าแล้วสาเหตุคือต่อให้ตอนนี้ไปอัลตราซาวด์มันก็เหมือนเดิมเพราะมันต้องผ่านมา2วันก็ทำได้แค่นี้แหละอยู่เฉยเนาะพ่อแม่ทำเต็มที่แล้วอยู่เฉยไปแล้วก็นั่งกินของไปโอ้ยโอ้ยค่ะกินข้าวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะพรุ่งนี้เป็นไงโอเคค่ะกินข้าวเป็นไรเหนื่อยเหรอเหนื่อยทำไมอ่ะเห็นว่ามันป่วยแล้วมันทรมานไปหาหมอไหมมันไม่ดีขึ้นเลยกินยาเราสู้ไงสู้อ่ะสู้
ต่จิตใจมันไม่ดีไงคือหมายถึงร่างกายทุกอย่างทัศนคติทุกอย่างมันสู้ไงเข้าใจป่ะสภาพจิตใจใช่ไหมสภาพจิตใจที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยทมอย่างเงี้ยปวดท้องอย่างเงี้ยปวดมันห่อเหี่ยวไงรู้สึกแบบปวดหลังปวดก้นปวดท้องแล้วเหมือนมีลมอัดก้นอีกอ่ะมันเกิดจากอะไรแบบมันรู้สึกไม่โอเคไปดูบอลไหมจะได้หายเครียดไปดูบอลกับโบจุดทีไหมเขานอนตรงนอนได้เขารอได้เขาดูดิสนีย์เดี๋ยวเขาดูดิสนีย์ไปไหมจะได้หายเครียดอยู่กับเขามันก็เครียดมันไม่ไปดิไม่ใช่หมายถึงว่าแยกกันไปดูบอลโหวันนี้ถ้านินดูเขาทั้งวันแล้วเอาไหมแยกไปถ่ายงานไปดูบอลเนาะว่ามันเชียร์สนุกไงไปถ่ายงานแป๊บเดียวก็กลายเป็นเหมือนรู้สึกว่าปล่อยให้แจ้อยู่คนเดียวไม่มีความสุขเลยป่ะไม่หนูเนี่ยเขาจะเป็นลมทั้งวันเลยป่ะตอนขอวีซ่าแบบรู้สึกเนี้ยแบบไม่ได้จะเป็นลมไม่ได้คือแบบมันปวดจนจะเป็นลมอ่ะไม่อยากให้ปวดแล้วทำหน้าก่อนว่าถ้าไม่ไหวจะบอกอุ้ยไม่ไหวตลอดเลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากไปหาหมอบอกไม่เราทำทุกวิธีทางแล้วไงเราไปมาหมดแล้วเราเพิ่งไปมา2วันที่แล้วนะแล้วเขาก็จ่ายยาให้น้ำเกลืออันละ10,000อ่ะจะคิดว่าถ้าไปนอนโรงพยาบาลจะดีขึ้นไหมแล้วถ้าเขาถามว่าเพราะว่าพวกนี้เวลาเราใส่เข้าไปมันต้องเว้นระยะนะคือมันไม่ได้กันได้ทวนนะหมายถึงว่ามันต้องเว้นแล้วยาที่บ้านยากินเราก็มียาสอดเราก็มีเกิดแล้วก็ไอ้ยาที่ให้ทางน้ำเกลือทางเลือดก็ให้แล้วใช่อันนั้นแรงมากเลยนะหลอดละ10,000อ่ะที่ให้ต่อทางละ10,000เขาเลยบอกไงบอกว่าเขาไม่รู้ว่ารอยรั่วมันคือตรงไหนเขาก็เลยไม่เห็นเหตุผลที่เราจะต้องไปอีกรอบนึงมันมีแต่ว่ารอเวลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องพักผ่อนเยอะๆแค่นั้นพอไปลงมามันก็เท่ากับเราต้องพักผ่อนไงแต่วันนี้มันจำเป็นไงที่เราต้องไม่ขอวีซ่าไงมันออกตลอดเราจะพยายามไปดันมันมากบ้างใช่ไหมเนาะเราลองอยู่นิ่งๆวันนี้พรุ่งนี้คืนนี้กับพรุ่งนี้เราอยู่นิ่งๆหมดเลยอยู่นิ่งๆเหมือนเราอยู่โรงพยาบาลได้ไหมแบบอยู่ข้างบนทั้งวันเลยได้ไหมได้โอ้โหนะเครียดเลยอยู่ของอยู่ข้างล่างได้ไหมได้อย่างไรมันมีหมาเดินมาเล่นมาได้ตลอดทำงานเลยนะได้นะไปนอนไปดูบอลไหมได้แป๊บนึงก็ได้อนุญาตให้ไปดูบอลไม่ใช่อนุญาตอยากให้ไปดูบอลโทรมาถ้ามีอะไรได้นะไปดูบอลเดี๋ยวเขานั่งแต่คิดไปดูบอลกับเพื่อนๆกับพี่น้องเป็นห่วงมันเห็นแล้วมันก็เครียดอ่ะนี่ไงพี่ไปนี่ไปดูบอลไปนี่ไปดูบอลนะไปดูบอลมันยิ่งกว่าตัวเองเจ็บอีกอ่ะคือมันก็แต่ป้าคือถ้าเจ็บอ่ะถ้าเราเจ็บเองอ่ะคือถ้าเราเจ็บเองเรารู้ไว้ว่าเราเจ็บแค่ไหนแล้วมันเป็นอะไรอ่ะแต่พอมันไม่ใช่ตัวเองแล้วมันเห็นแจ้เจ็บแล้วมันแบบมันไม่รู้ว่ามันแค่ไหนแล้วมันทำอะไรก็ทำไม่ได้ฮะบานานะมันจะสู้ๆนะสู้อุ้ยเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นเป็นพักๆของก็เป็นเฮ้ยที่อย่างนั้นดีให้รักให้กำลังใจนี่หยุดเพื่อมามีเพื่อมามีอย่างนี้นั่งดูดิสนีย์ป่ะไปเอารีโมทมาแล้วไปดูบอลป่ะบอลมาอยู่นี่โอ้ตายแล้วคุณธนินทร์สุดเข้มแข็งของดิฉันไม่ค่อยร้องไห้นะโอ้ยสู้สิสู้ทำรีโมทให้เขาแค่นี้ก็จบไปบอลมากี่โมงนานแล้ว
เอ้างั้นรีบไปดูเร็วมีของกินตรงนี้นะขนมอ่ะฮะหิวนะอ๋อซื้อมาให้เหรอได้เลยอู้ซื้อแต่ของชอบมาให้นะขนมได้เลยดูบอลให้สนุกนะดูบอลให้สนุกนะยิ้มก่อนยิ้มก่อนไม่ดูไม่ดูก็ได้ดูดูดูไม่เอาไปดูไปดูเดี๋ยวเครียดไปนินนินฮะอะไรทำไมฟังดีนะมีอะไรเขาฉี่อยู่ดังตุ้มเลยหลุดออกมาแล้วเหรออืมไปดูดิจริงปะจริงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็เนี่ยเขาก็หายปวดท้องเลยอะมันเป็นไรแล้วเขาหายปวดท้องทันทีเลยเขาไม่ได้ดีใจนะแต่เขารู้สึกว่าแบบเขาเราเต็มที่แล้วนะแล้วมาถ้าเราอยากมีอีกพยายามหน่อยนะลองหยิบออกมาดูไหมเป็นไรไหมเราเก่งมากๆแล้วเราก็เต็มที่มากๆแล้วโอเคไหมโอเคไม่เป็นไรเลยเขาแค่รู้สึกดีด้วยว่าแบบเขาก็ปวดท้องแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะดวงโชคชะตาไงเข้าใจปะเขาเลยบอกไงเมื่อวันที่เขาถามบอกว่ามีอะไรที่อยากทำไหมเขาจะทำให้แล้วเราจะไม่เสียใจทีหลังคณินบอกไม่มีเพราะไม่มีปุ๊บเขาก็จบเลยหยิบขึ้นมาดูกันไหมไม่คิดว่ามันจะจบแบบนี้นะแทงคุกคำสุดแทงจริงๆแล้วธรรมชาติไงนะเดี๋ยวขึ้นมาก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะถึงต้นจบแหละตอนแรกเขาคิดไม่ออกเลยหรือเปล่าว่าแบบเขาปวดท้องแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนอ่ะนี่แหละสิ่งที่ทำให้เลือดออกทุกวันอ่ะมาจากอันนี้แหละขอให้ไปสู่สุคติเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าลูกก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันเราทำดีที่สุดแล้วขอให้น้ำมีขอให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะอาจจะยังไม่มีบุญได้อยู่ด้วยกันเนาะใช่แค่นี้นะตั้งใจมากมากเราก็ทำเต็มที่แล้วเนาะตั้งใจมากมากเลยนะรู้ไหมใช่ไม่เป็นไรนะจับมือนี่หัวใจป่ะมันดีไหมไม่แน่ใจนี่คือความตั้งใจของเราเลยนะมีอะไรจะพูดไหมไม่มีครับก็รู้ว่าเราทั้งสามคนทำเต็มที่ทำได้แล้วขอบคุณที่สู้ๆมาตั้งหลายวันนะบ๊ายบายขอโทษทุกคนที่จบคลิปแบบนี้นะแต่มันต้องจบแบบนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่โชคชะตาฟ้าลิขิตให้เป็นแบบนี้พักใจสักสองสามเดือนไหมหนึ่งปีไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันจะได้จังไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
ีกว่าหนูปัจจิกาดีกว่าที่ว่าดีกว่าที่ว่าถ้าเกิดว่าออกมาเดี๋ยวจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ทั้งสุขภาพบิวด้วยแล้วก็สุขภาพเราด้วยเราทำสำเร็จแล้วนะเก่งมากๆเราสู้กันจนสุดแล้วนะบ๊ายบายนะไว้เจอกันใหม่นะถ่ายด้วยกัน3คน1 2 3 2 2 1 2 3 จุ๊บ1 2 3 1เราออกมาขับรถเล่น1ชั่วโมงครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ออกมาซื้อน้ำเก๊กฮวย1อันกับน้ำเปล่า1อันขับรถเล่นครับดีขึ้นแล้วสุดท้ายรู้สึกว่าบิวไม่เจ็บบิวไม่ทรมานหายจากการเจ็บปวดก็โอเคแล้วตลอดทางที่เราคุยกันมาตลอดนะทุกคนก็คือคุยกันเรื่องว่าบิวรู้สึกว่าตัวบิวเองอะเข้มแข็งมากเพราะปกติอะสมมติว่าถ้ามันก็คือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่กำลังจะเป็นแม่คนอะนึกออกไหมมันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ตั้งใจจะมีลูกแหละแต่สำหรับบิวรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นสำหรับชีวิตบิวเพราะว่าบิวเป็นคนที่ถ้าบิวรู้สึกว่าบิวตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอะผลออกมามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบอะเราจะยอมรับมันได้แล้วเราไม่เสียใจในสิ่งที่เราตั้งใจทำแบบสุดๆของสุดๆอะคือแบบไม่เสียใจเลยย้อนกลับไปเหมือนกับที่เราแต่งงานอะแล้วเขาพูดบอกว่างานแต่งงานเราเพอร์เฟกต์มากเลยนะไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเสียใจที่ไม่ได้ทำเลยดีใจมากที่แต่งงานที่บ้านสวนดีใจมากที่ทุกอย่างมันออกมาเป็นแบบนั้นเหมือนกับวันเนี้ยแต่แค่ผลมันไม่ได้เป็นเหมือนวันที่เราแต่งงานแหละเข้าใจไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็เลยคุยกันว่าเราขอไม่พูดถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันทุกอย่างมันต้องสู้ต่อไปอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปทำบุญให้น้องแล้วก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปขอพักจิตพักใจสักครู่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่บิวบอกทนินแล้วว่าบิวอ่ะยังไงก็ได้เลยนะบิวมีให้ทนินได้ให้ทนินตัดสินใจเลยว่าจะมีหรือไม่มีให้ทนินตัดสินใจเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าบิวอ่ะไม่อยากมีแต่บิวอะแค่รู้สึกว่าบิวไม่อยากเอาความสุขของตัวเองอะไปยึดติดกับอะไรสมมติคิดว่าถ้าฉันมีลูกฉันจะมีความสุขนะเหมือนเราเอาความคาดหวังไปใส่ที่เขาอะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยนะวันนี้เราสองคนมีความสุขอยู่แล้วอะถ้าธนินอยากจะความสุขของธนินมันเต็มแล้วอะหรือความสุขของบิวมันเต็มแล้วอะแล้วเราพร้อมที่จะให้อะไรใครสักคนนึงพร้อมที่จะดูแลใครสักคนนึงเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็มีได้แต่ถ้าจะมีเพราะแบบอุ๊ยอยากเติมเต็มอยากแบบอุ๊ยอยากแบบว่านั่นนี่นั่นความคาดหวังมาเต็มก็คงไม่เนาะ
โอเคทุกคนหลังจากที่เราหลุดไปก็คือได้ไปทำการหาหมอแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผลสรุปก็คือบิวเป็นการแท้งโดยสมบูรณ์ด้วยตัวเองคลิปนี้มันก็จะแบบมีความเศร้าๆนิดนึงก็กว่าได้ลงคลิปเนี้ยก็บอกคนตัดว่าวันนี้เพิ่งบอกคนตัดเลยว่าเออสรุปแล้วบิวอะแท้งนะคะเขาก็เสียใจนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่บิวก็บอกว่าเพราะว่าจะเป็นแค่3คนในชีวิตเท่านั้นที่รู้ก็คือบิวธนินแล้วก็คนตัดต่อคนตัดใช่ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็คือทุกอย่างก็ต้องเบรกลงเพราะว่าบิวก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยที่เราถ่ายอยู่ตรงเนี้ยจะได้ออนแอร์เมื่อไหร่เนาะใช่อาจจะเป็นปีก็ได้ก็อย่างที่บอกทุกคนตอนที่ทุกคนได้ดูคลิปเนี้ยเราน่าจะมีข่าวดีจริงๆแล้วใช่คลิปนี้มันถึงได้ออกมาแต่ว่าเพราะว่าถ้าไม่มีข่าวดีจริงๆน่าจะแบบไม่ได้ใช้เพื่อนๆน่าจะเศร้ากันมากแล้วทุกคนก็น่าจะเศร้ากันมากเราคิดว่าคลิปนี้จะออนแอร์ในวันที่แบบเราน่าจะสมหวังจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะในฐานะที่เราเป็น2คนที่ตั้งใจกันมากๆอ่ะต้องพูดเลยว่าบทสรุปของเรื่องเนี้ยบิวรู้สึกว่าตั้งแต่โปรเซสแรกเลยนะตั้งแต่ตรวจไข่ตกจนยันวันที่ของขีดอันตราซาวมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างอ่ะใช่แม้กระทั่งตอนที่เขาเกิดมาแล้วอ่ะบนโลกใบเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันมั่นคงและปลอดภัยอ่ะใช่เพราะว่าตอนแรกที่เราคิดกันว่าโอเคถ้าเกิดว่าน้องไม่มาเนี่ยถ้ามันหลุดอ่ะมันคือไม่มีหัวใจไงมันคือจะมีถุงเปล่าหรือว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดไปเป็นถุงเปล่าก็คือยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือพอมีหัวใจก็ดีใจกันอีกเฮือกนึงดีใจกันอีกเฮือกนึงแล้วเหมือนแบบน้องเขาก็หยุดเจริญเติบโตเองไปอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะที่บิวไปหาหมออ่ะเพราะว่าอยากเคลียร์มดลูกของตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยมีอะไรหลงเหลือไหมบิวก็แบบโหไปอันตราซาวแบบโหเรียกว่าเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนในช่องคลอดอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยเราทำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะที่แบบว่ากำลังวางแผนหรือว่าบางคนที่ตั้งใจมากๆหรือบางคนที่แบบทำเด็กหลอดแก้วหรืออะไรต่างๆอ่ะบิวรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นเรื่องเนี้ยสอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่สามารถกำหนดวันได้ด้วยไม่มีอะไรแน่นอนด้วยมันเป็นเรื่องของแบบโชคชะตาฟ้าลิขิตธรรมชาติสรรสร้างเป็นเรื่องของพรหมลิขิตทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องเดียวที่รู้สึกว่าแบบไม่ควรคาดหวังอ่ะเราตั้งใจทำได้แต่ผลลัพธ์เป็นยังไงอ่ะเราถ้าเราคาดหวังเราก็จะเจ็บมากอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยมันสอนให้บิวรู้ว่าไม่ว่าเราจะแพลนอะไรหรือว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจแค่ไหนอ่ะเราไม่สามารถรู้คำตอบของมันได้เลยเพราะถ้าทุกคนได้ติดตามตั้งแต่แรกๆจะรู้สึกว่าบิวถามท่านนี้ตลอดว่าเขาอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วคำตอบของเรื่องเนี้ยมันคืออะไรทำไมเขาปวดท้องขนาดนี้ทำไมแบบเฮ้ยทำไมแบบค่า SCG มันต่ำจังทั้งหมดทั้งมวลเราสองคนคุยกันว่าเอาจริงมันผิดตั้งแต่แรกแล้วที่มันมีคำถามมาตั้งแต่แรกเลยว่าทำไมค่ามันต่ำทำไมหมอถึงแบบทำไมเราดีใจไม่สุดทำไมแบบเฮ้ยทำไมทุกคนพูดว่ามันแปลกๆทำไมมันเคลื่อนทำไมมันคือเอาจริงดูไปหาถุงมันเล็กเราไปหามา4 5 6หมอทุกคนจะมีคำถามว่าทำไมมันคือมันไม่ปกติตั้งแต่แรกทำไมมันแปลกจังเพราะฉะนั้นเล็กจังทำไมหัวใจเต้นช้าจังใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราไปเคลียร์มดลูกกันเรียบร้อยคุณหมอก็บอกอุ้มหลุดหมดเลยก็คือแบบมันเขาเรียกว่าศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกว่าแท้งสมบูรณ์ก็คือหลุดออกมาเลยถ้าถามความรู้สึกบิวนะว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราคือเอาจริงอ่ะการแท้งอ่ะมันไกลตัวเรามากแล้วเวลาเราฟังมันจะดูแบบน่ากลัวมากแต่พอมันเกิดขึ้นกับบิวจริงๆอ่ะทุกคนมันคือการที่แบบหลุดออกมาแค่นั้นเลยอันเนี้ยแบบพูดเผื่อไว้ที่แบบว่าใครๆแบบเผื่อเพื่อนๆบางคนแบบเฮ้ยสงสัยว่าแบบมันคืออะไรคือการที่ฉี่แล้วหลุดออกมาทางช่องคลอดแค่นั้นเลยทุกคนแล้วเราก็แบบหยิบดูแล้วก็สังเกตดูคือแบบอ๋อเป็นอย่างนี้คือบิวดูในมุมของการศึกษามากกว่าเพราะว่าเฮ้ยหลุดออกมาอย่างนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแบบก็มีทั้งรกแล้วก็มีทั้งแบบจริงๆตัวน้องไม่เห็นหรอกเพราะว่าเล็กมากแบบเล็กเท่าเมล็ดแบบเมล็ดงาเท่านี้เท่านิดเดียวอ่ะมันเล็ดแอปเปิ้ลอ่ะ5มิลอ่ะใช่น้องตัวประมาณ5มิล5มิลเองเล็กมากๆแต่ตัวลกอ่ะใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยลกของเราอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถามว่ารู้สึกยังไงอ่ะพอหลุดออกมาปุ๊บอ่ะความเจ็บทั้งหมดที่มีแบบเจ็บมากๆในชีวิตอ่ะหายหมดเลย
ด้วยความที่ว่าเราอยากเซฟตัวเองแล้วพอตอนนั้นเลือดเราออกทุกวัน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 อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแบบก็หลุดออกมาทีเนี้ยเราก็เลยไปปรึกษาหมอว่ามันเป็นเกิดจากอะไรได้บ้างคุณหมอก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันเกิดได้หลายสาเหตุมากแต่ว่าเคสของบิวอ่ะก็เลยบอกเขาว่าประจำเดือนมาว่าแรกเมื่อไหร่ก็คือไล่ตั้งแต่แรกเลยที่ทุกคนดู EP แรกอ่ะคุณหมอก็พูดว่าอะไรไหมคุณหมอบอกว่ามันเหมือนจะแท้งตั้งแต่ตรวจเลือดแล้วว่าตั้งแต่วันที่29ที่เราไปตรวจเลือดครั้งแรกเราได้ค่า SCG 12อ่ะเพราะว่าวันนั้นน่ะมันต้องเป็น100แต่เราได้12คือมันมีสิทธิ์จะแท้งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่แต่แค่ว่าตอนนั้นน่ะมันอาจจะยังไม่ได้แบบอันตราซาวด์ก็ไม่ได้เจออะไรหรือตรวจอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วบิวก็เลยบอกว่าพอถัดมาอีก4วันน่ะจาก12ใช่มั้ยค่า SCG อ่ะเป็น40กว่า40กว่าโอ้โหชัดเลยคุณหมอก็บอกว่าชัดเลยแบบมันมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้มันจะเริ่มเติบโตช้าแล้วเริ่มปกติแล้วก็ประกอบกับว่าหัวใจเต้นช้าปกติค่าเฉลี่ยหัวใจก็คือต้อง100ขึ้นไปของเรา86ใช่มั้ยก็เลยบอกทุกคนว่าทุกๆการเดินทางมันมีแต่คำถามว่าแบบฮะคืออะไรทำไมมันอย่างนี้จังทำไมมันอย่างนี้จังแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าคำตอบมันคืออะไรแต่สุดท้ายอ่ะพอน้องหลุดออกมาปุ๊บเราก็เลยได้คำตอบแล้วว่าอ๋ออาจจะเป็นที่โครโมโซมของเราไม่แข็งแรงน้องก็เลยเจริญเติบโตต่อไม่ได้แล้วก็หลุดออกมาไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะมันเป็นที่เขาเรียกอะไรโครโมโซมของเราสองคนอาจจะแบบมีบางอย่างที่แบบว่าอาจจะแบบไข่ตกช้าไหมรอบนี้อสุจิชนิดอาจจะไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือมันไข่ตกช้าปุ๊บมันไปผสมกันวันที่อสุจิมันอยู่ข้างในมันแก่แล้วแก่แล้วนานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นทุกคนซึ่งมันก็สรุปได้หลายอย่างมากๆซึ่งสุดท้ายหมอเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแท้งไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเพราะว่าหมอเขาบอกว่าเดินเข้ามาหาหมอ10คนก็น่าจะแท้งประมาณ1คนซึ่งคุณเป็นหนึ่งในนั้นคือเอาอย่างงี้อันเนี้ยสำหรับคุณแม่มือใหม่หรือว่าคนที่แบบแพลนจะมีลูกนะบูบอกเลยว่าพอเกิดขึ้นกับตัวเองอะแล้ววิวลองหาข้อมูลอะโอ้ my god การแทงคือเรื่องปกติมากไม่คือน้อยมากๆเลยที่คนที่จะสมหวังตั้งแต่ครั้งแรกมันทำให้เราสองคนอะกลับมาคิดว่าอะไรป่ะคือกลับมาบ้านนะมองดีๆมองเด็กแบบเราโฟกัสแต่เด็กเราคิดว่าแบบโหเนาะลูกเอ้ยเกิดมาได้นี่เก่งมากๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบ appreciate ในกับคุณแม่ทุกคนเลยรู้สึกว่าแบบโอ้ยคุณคือคนที่เก่งมากๆอ่ะบิวอ่ะลองไปปรึกษาแบบหมอแบบอะไรเงี้ยแบบเด็กทำเด็กรอดแก้วมีคนติดต่อมาฝากไข่นู่นนี่นั่นเขาถามว่าอยากมีลูกประมาณไหนรู้ป่ะเป็นสิ่งที่เขาอ่ะไม่กล้าบอกแล้วก็ไม่กล้าตอบใครเลยคือตอนนี้แบบเขาแบบช่างมันปล่อยให้มันเป็นไปคือเป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่เขาจะไม่กำหนดอะไรเลยว่ะไม่กำหนดให้เกิดไม่กำหนดเมื่อไหร่ไม่กำหนดวันไหนคือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าถ้ามาคือของขวัญแต่ถ้าไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่งั้นอะเราจะเครียดเว้ยไม่งั้นเราจะก็คือสิ่งที่เราคุยกันหลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วบิวเปลี่ยนความคิดไปเลยนะเพราะว่าตอนแรกอะบิวจะเป็นคนคิดว่าต้องมีปีนี้ต้องอยากให้มีปีนี้แล้วก็อยากมีตอนนี้อยากไปทำเด็กหลอดแก้วกันไหมไปทำอิกซี่กันไหมหรือว่าจะไปธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดหมดเลยว่าโอเคปีนี้จะมีนี่ก็ฟิลแบบว่าเฮ้ยเราอยากนั่นอยากนี่แต่พออย่างที่บอกว่าเราเผชิญกับความที่ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีคำตอบอะมันต้องให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและสิ่งที่แบบโชคชะตาฟ้าลิขิตอะก็เลยคิดว่าไม่ว่าเราจะจ่ายเงินแค่ไหนมีเงินแค่ไหนอะเราซื้อสิ่งเนี้ยไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่ว่าเราจะตั้งใจแค่ไหนอะความตั้งใจของเราอะไม่ได้แปลว่าจะทำให้เขาเกิดขึ้นมาคือเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในชีวิตเลยที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่กำหนดอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะพอมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วหลุดออกมาแล้วถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าแท้งคือเรื่องปกติคุณหมอบอกรออีกประมาณ1เดือนถึงเดือนครึ่งให้ประจำเดือนมาแล้วพอหลังจากประจำเดือนมาแล้วก็ทำทุกอย่างใหม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ว่าวินาทีช่วงเนี้ยเราก็อาจจะกินโฟลิกประมาณสักแบบ5ไมโครกรัมหรือว่าชนินก็บำรุงร่างกายแบบกินวิตามินอะไรต่างๆไปเรื่อยๆคือบำรุงไข่ของตัวเองบำรุงอะไรของตัวเองให้มันรู้สึกว่าแบบมันแข็งแรงแล้วก็เตรียมมดลูกของเราให้ดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าให้มันเป็นไปตามแบบธรรมชาติละกันแล้วก็อีกอย่างนึงคืออ๋อวิวก็ได้ถามว่าแล้วอย่างนี้หนูแบบเป็นคนที่มีบุตรยากค่ะคุณหมอบอกว่ายังเลยไปลองก่อน3เดือนแล้วค่อยกลับมาใหม่เราอ่ะพูดตรงๆว่าเราถามเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรามากแต่ว่า
สิ่งที่เราได้มาก็คือแบบมันต้องลองไปเรื่อยๆเรื่องเนี้ยมันต้องลองไปเรื่อยๆจนถึงว่าแบบมันเป็นแบบเดิมซ้ำๆอ่ะนั่นแหละเราถึงต้องไปหาหมอเข้าใจความหมายไหมคือคุณหมอทุกคนจะแนะนำเลยว่าให้ลองไปก่อนแล้วก็ถ้าถามว่าได้อะไรจากเรื่องนี้อีกสำหรับท่านนี้จริงๆก็เหมือนได้บทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งนะว่าแบบอยู่กับปัจจุบันทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอแล้วสมมุติว่าเราไปคาดหวังการที่เราเก็บความลับมาแล้วจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนโป้งใช่ไหมเราคิดว่าช่วงต้นเมษาคิดว่าเราจะชัวร์แล้วเราจะได้เซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วพาไปหาพ่อด้วยเชียงเม้งก็ดีใจกันใหญ่เลยนะบอกว่าโอ้ยเชียงเม้งปีนี้ก็เนี่ยเราก็คืออยู่ด้วยความคาดหวังถึงวันเนี้ยที่เราจะเซอร์ไพรส์ทุกคนอ่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่าในทุกๆวันอ่ะเราโมแต่คาดหวังกับวันเนี้ยโดยที่ลืมทําปัจจุบันให้ดีอะไรเงี้ยซึ่งในระหว่างนั้นมันก็ดีแหละแต่ว่ามันแทนที่มันจะโฟกัสปัจจุบันให้ดีมันดันไปผูกไว้กับอนาคตมากเกินไปอะไรเงี้ยอยากให้ถึงวันนั้นจังสุดท้ายวันนั้นมันไม่มาวันนั้นมันไม่มีจริงมันมีแต่วันที่ปัจจุบันเนี่ยแบบเอ้ยวันนี้เราพร้อมแล้วเราก็แค่บอกจริงมันคือว่าวันนั้นมันไม่มีจริงอ่ะมันมีต่อเมื่อวันนั้นเป็นปัจจุบันแล้ววันนั้นปัจจุบันวันนั้นที่เราพร้อมอ่ะนี่แหละคือวันที่เราบอกได้มันไม่แพนอะไรอีกแล้วเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าแบบเออเป็นไปแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นเมื่อไหร่ทุกคนอาจจะตกใจก็ได้หรือว่าแบบอะไรก็ได้แต่บิวแค่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วดีใจนะที่สุดท้ายเรารู้กันแค่2คนเพราะว่าเราไม่อยากให้มีคนเสียใจมากไปกว่านี้วันนั้นนั่งคุยกันนานเลยบอกว่าเราควรจะบอกที่บ้านมั้ยเนาะเราควรจะบอกเขามั้ยมันเป็นหลานเขาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็มันเป็นเรื่องปกติอะแต่มันอาจจะไม่ปกติสำหรับคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าเลยเพราะว่าเราอะเราสองคนจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้แต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นอะเขาจะเซนซิทีฟแค่ไหนใช่คือเราสองคนอะฮีลตัวเองกันไวมากคืออันเนี้ยหลังจากผ่านมาอันนี้สองวันเองสองวันเองใช้ชีวิตเหมือนแบบไปแต่งหน้าเลยค่ะไปแบบไปเที่ยวเลยค่ะไปอะไรเงี้ยไม่ได้หนีปัญหานะเราฮีลเรายอมรับเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็มูฟออนต่อไปแล้วเราก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดบางทีนั่งแต่งหน้าอยู่แล้วก็คิดในใจว่าอะไรป่ะกูเพิ่งแทงวะเนี่ยวันเมื่อวานกูเพิ่งแทงเหรอวะวันนี้กูแต่งหน้าเลยเหรอวะวันนี้กูออกไปข้างนอกถ่ายรายการถ่ายคลิปสนุกสนานเลยเหรอวะเออเค้าเลยเข้าใจตัวเองว่าโหเอาจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเหมือนกันนะใช่มันจะมีอยู่ช่วงนึงทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนย้อนมาช่วงกุมภามีนาแจ้ดูเหนื่อยๆนะคะช่วงนี้อ่ะช่วงนั้นแหละเขาบอกสตอรี่เพื่อนๆเพื่อนบอกแจ้คะไม่ค่อยลงอะไรเลยนะคะจริงๆอ่ะทำธุรกิจใหม่ด้วยตอนเนี้ยกับบอกเพื่อนๆไปบายๆว่าสักวันนึงถ้าทุกคนได้รู้ว่าบิวหายไปไหนทุกคนจะเข้าใจบิวโชคดีเท่าไหร่แล้วที่บิวไม่หายไปเป็นเดือนคงเฮิร์ตมากแต่ว่าวันเดียวค่ะทุกคนวันเดียวเพื่อนๆก็ถามหาแล้วใช่ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันคือทำไมเราถึงตัดสินใจไม่ได้บอกครอบครัวเราเพราะว่าเราอ่ะกลัวว่าทุกคนน่ะเพื่อนๆด้วยจะดาวแล้วทุกคนน่ะจะแฮนเดิลความรู้สึกจะฮีลตัวเองกลับมาได้ไม่ไวเท่าเราอย่างไอโบอย่างเงี้ยหรือแม่อย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเขาแบบเขาเฮิร์ทเขาผิดหวังอ่ะเราไม่รู้เขาจะกลับมาฮีลตัวเองได้ไวเท่าเราไหมเราไม่ใช่อะไรใจไม่ได้บอกทุกคนคือแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เราอ่ะต้องแบบฟื้นฟูตัวเองทางด้านแบบร่างกายอะไรต่างๆเงี้ยแต่ถ้าสมมติคนรอบข้างรู้หรือคนเพื่อนๆออนไลน์รู้อย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบเป็นห่วงเราแล้วก็แบบมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราทำเขาเสียใจหรือเปล่าวะหรือว่าเหมือนมันเป็นมวลความเศร้าที่รู้สึกว่าแบบเรากดดันอ่ะก็เลยคิดว่าแบบเอางี้ดีกว่าเราเจอกันในวันที่เราพร้อมดีกว่าใช่เขาเรียกว่าเหมือนผลพวงผลพวงมันจะเยอะกว่าเดิมเหมือนมวลสารอะทุกเขาขอบคุณทุกคนแต่ทุกคนน่าจะแบบให้กำลังใจเราเยอะมากแล้วมันทำให้เราวนอยู่กับเรื่องนั้นอยู่อีกสักพักนึงไม่จบขอบคุณนะขอบคุณนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าออนไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เป็นห่วงบิวกับธนินนะแล้วก็มันอาจจะเศร้าๆนิดนึงแต่ว่าบิวแค่รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันมีเหตุและผลเสมอมันไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้หรอกทุกอย่างมันก็ถูกขีดไว้แล้วมีอะไรจะพูดถึงไหมไม่มีแล้วมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็คือเอางี้นะคือในความคิดของเขาอะสมมติว่าถ้าอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นคนอื่นอะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนนี้คำถามที่เขามีกับตัวเองคือว่าด้วยความที่เราเป็นเคยเป็นแม่คนมาก่อนเนาะ
แล้วเราไม่ชินไว้ปกติจะระวังตัวเองมากปกติจะแบบนอนอย่างเดียวง่วงมากคือบิวนอนกลางวันมาเป็นเดือนอะทุกคนแบบมันง่วงมากๆแล้วน้องที่ออฟฟิศบางทีว่าก็แบบเกรงใจน้องแบบบางทีน้องแบบต้องการงานเราไม่เห็นเราหลับอย่างเงี้ยแต่น้องก็คงไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเราอะไรเงี้ยจำได้วันนั้นอะวันที่แทนที่บิวไปทำวีซ่าน้องเข้ามาที่บ้านแล้วบิวปวดท้องมากแล้วบิวจะเป็นลมแต่บิวไม่กล้าให้น้องถือของให้อะคือกลัวน้องจะรู้ว่าแบบเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วน้องก็มาถ่ายคลิปใช่ป่ะแบบว่าคนไปบนรถตู้กินอะไรกันบ้างแล้วก็แบบถ่ายเลยค่ะได้เลยถ่ายได้ค่ะแต่พออยู่ด้วยคนอื่นมาเลยเจ้พกสูตรนี้นะคะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามจะทำให้ทุกอย่างไปเหมือนเดิมแต่จริงๆอะตอนนั้นพูดตรงๆว่าร่างกายไม่ไหวแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่หนักมากๆในชีวิตแต่ถามตัวเองดูครั้งแล้วว่าแบบทำไมเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าจริงๆถ้าแบบเป็นเพื่อนเราหรือเป็นคนรู้จักเราหรือเป็นโบอะไรเงี้ยเราเกิดอาการแบบเนี้ยแม่เอ้ยเราคงเป็นห่วงว่ามึงเป็นยังไงบ้างวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวธนินมากที่แบบ move on ไวมากปกติแบบเราอาจจะแบบเสียใจมากแบบโอ๊ยทำไมอะไรเราเสียใจนะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไม่เสียใจนะวันต่อมานี่ก็น้อยนั่งทำงานอะนั่งทำงานไม่ได้เว้ยธนินบอกวันนึงเต็มๆธนินบอกขอพักอยู่ดีว่าอยู่ดีก็บอกโอ๊ยนั่งทำงานสักพักนึงหันหน้าขึ้นมามองแต่บอกแต่ขอโทษนะทำงานไม่ไหวยังมูฟออนไม่ได้ว่ะทำงานไม่ไหวใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็บอกว่าพักวันนึงไม่เป็นไรหรอกเราก็คือมากสุดก็คือพักกันแค่วันสองวันออกไปขับรถนู่นขับไปเรื่อยไปซื้อน้ำเก๊กฮวยซื้ออะไรเงี้ยก็คือแบบล่องลอยจิตล่องลอยไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายก็ภูมิใจในตัวเราสองคนที่ผ่านเรื่องที่รู้สึกว่ามันหนักมาได้ด้วยดีมากๆอะไรเงี้ยตอนที่นั่งอ่านอยู่นี่คือหลุดไป3วันนะใช่ใช่แต่เราก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีนา67ทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ดูคลิปนี้เมื่อไหร่แต่อยากให้ทุกคนได้ดูไปในภายในปี67จังเลยใช่แต่ว่าเนี่ยรู้ป่ะจะไม่ค่อยชินมากกว่าแบบเวลาเดินไปไหนเงี้ยรู้สึกแบบอุ๊ยไม่ต้องระวังแล้วลงอ่ะอุ๊ยฉีดน้ำหอมได้แล้วอุ๊ยทาสกินแคร์ตัวนั้นก็ได้แล้วนี่หว่าเออออกกําลังกายได้แล้วนี่หว่ากลับมาวิ่งอุ๊ยกินบอดี้เจลลี่ได้ทุกสูตรแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยคือเอาตรงๆป่ะอีกเรื่องนึงที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คืออะไรป่ะการเป็นแม่คนโคตรต้องเสียสละทุกอย่างในชีวิตเลยทุกคนแบบคือรู้สึกว่าเอานี้คําแนะนํานะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมอ่ะคุณอย่ามีอันนี้แบบพูดแบบจากใจนะทุกคนแบบคำแนะนำอ่ะเพราะว่าด้วยความที่บิวเป็นคนที่แบบทำงานอ่ะแบบแอคทีฟตลอดตัวเองอะไรเงี้ยแบบเป็นคนต้องทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอยู่มาวันนึงเราต้องนอนอย่างเดียวการนอนอย่างเดียวแล้วดูดิสนีย์พลัสฮอสตาร์ทุกคนมันไม่ใช่แบบความสุขเลยนะมันไม่ใช่แบบสบายจังนั่งดูนี่ได้พักเงี้ยต่อให้บิวจะอยากพักเท่าไหร่เวิร์กไลฟ์บาลานซ์เท่าไหร่มันเบื่อเว้ยมันอึดอัดมากเอาง่ายๆนะอันนี้คือไม่รวมพาที่ปวดท้องด้วยไม่รวมพาที่เจ็บปวดร่างกายด้วยนะทุกคนคือจะบอกว่าผ่านมา3วันบิวเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยเอาง่ายๆตอนเนี้ยความรู้สึกจะเหมือนคนที่คลอดลูกแล้วอ่ะเหมือนแบบพลุบไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ชีวิตตัวเองกลับคืนมาแบบชีวิตที่แบบมีแต่ตัวเราอ่ะแต่คุณค่าของการที่แบบได้ทำอะไรแบบนี้ได้ออกกำลังกายได้อะไรแต่พาร์ทในการที่เราแบบตั้งครรภ์มันจะเป็นพาร์ทที่อะไรว่ามันจะมีความสุขอีกแบบนึงแต่มันจะเป็นความสุขที่เราต้องเสียสละอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองหลายอย่างมากมันเหมือนเราจะต้องคิดเสมอว่าเราไม่ได้เป็นตัวคนเดียวแล้วก็การกินต่อให้บิวบางทีบิวไม่ชอบกินอะไรแต่บิวต้องกินหรือแม้กระทั่งวิตามินอย่างเงี้ยบิวไม่ชอบกินยาเม็ดแต่บิวต้องกินทุกวันแต่มันเป็นความลำบากมันเป็นความเจ็บปวดทำบางสิ่งที่เราไม่ชอบอะแต่มันมีความสุขที่ได้ทำแต่พอวันเนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมรู้สึกว่าแบบพอมันมีแต่ตัวเราปุ๊บอะมันก็รู้สึกว่าได้กลับมารักตัวเองแต่พอวินาทีนั้นอะที่เรารู้สึกว่าเราตั้งครรภ์อะมันเป็นความรักอีกแบบนึงที่เรารักคนอื่นที่แบบเราไม่เคยเห็นหน้าแล้วมันไม่มีเงื่อนไขอะแต่เรารักเขามากกว่าตัวเราเองแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบโหมันวิเศษมากเลยเนาะนี่ขนาดแบบแค่2ขีดเวลาอันต้าสาวก็แบบโหดีใจมันดีใจทุกครั้งที่หัวใจเขาเต้นแล้วมันก็แบบหน่อยทุกครั้งที่แบบทำไมมันไม่ปกติวะหรือมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราอยากได้คำตอบแต่จุดนั้นอะจุดที่วิวเจ็บมากๆอ่ะทุกคนวันที่วิวแทงอ่ะมันเป็นวันที่แบบคุยกับน้องแล้วก็พูดแบบประมาณว่าถ้าไม่อยากอยู่อ่ะไปได้เลยนะไม่ไหวแล้วเจ็บมากคือแบบมันเจ็บจนรู้สึกตัวเองจะตายแล้วอ่ะมันเจ็บแบบโหแบบเหมือนคนตกตึกอ่ะแล้วผมก็แบบเลือดไหลตลอดแบบเลือดไหล3วันติดอ่ะ
แล้วผมก็แบบมันทรมานทางความรู้สึกที่แบบนี่ร้องไห้เลยเห็นบิวนอนปวดท้องทำอะไรก็ไม่ได้ทำทุกอย่างที่จะทำได้แล้วทั้งไปหาหมอทั้งให้ยาทั้งหูหมอให้เต็มแม็กเลยอะเส้นเลือดเราทำดีที่สุดแล้วอะแบบฉีดยากินยาเม็ดละ400ฉีดยาไปแบบให้น้ำเกลือ10,000อะคือทำทุกอย่างแล้วอะแต่สุดท้ายอะก็อย่างที่บอกแหละไม่ว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่หรือไม่ว่าเราจะสเปนเวลาไปเท่าไหร่หรือไม่ว่าเราจะกำหนดอะไรเราตั้งใจแค่ไหนอะถ้าเขาไม่ก็คือไม่ถ้าเขามาก็คือมามันแค่นี้เลยเว้ยใช่มันไม่มีอะไรที่สามารถยื้อเขาได้นอกจากตัวเขาเองที่แบบเขาอยากจะอยู่ไหมแค่นั้นเองใช่เขาสมบูรณ์ไหมสุดท้ายก็คือเขาก็น่าจะหัวใจหยุดเต้นไปเองแล้วก็หลุดออกมาใช่หัวใจหยุดเต้นแล้วที่บิวเลือดออกเยอะๆแบบนั้นน่ะก็คือว่าแบบเหมือนไหลลงมาเรื่อยๆแล้วน้องเกาะไม่ได้อ่ะจนวันนี้ยังไม่หยุดไหลเลยยังไหลอยู่เลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วแต่ก็ดีใจที่แบบเราแท้งสมบูรณ์ก็คือไม่ต้องขูดหมดลูกเพราะว่าถ้าขูดหมดลูกเนี่ยคุณหมอเขาก็ไม่แนะนำนะให้ขูดเพราะว่ามันจะทำให้มีปัญหาได้ในอนาคตเขาก็บอกอุ้ยแท้งสมบูรณ์ดีแล้วก็คือแท้งสมบูรณ์คือหลุดออกมาหมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรตกเหลืออยู่ใช่แล้วก็ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ทุกความเป็นห่วงทุกกำลังใจแล้วก็ทุกแรงเชียร์เอาจริงๆอ่ะคลิปที่แล้วนะบิวแคปทุกคนเลยที่แบบว่าอยากให้เจ้มีน้องค่ะแคปเก็บไว้อ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากบอกทุกคนว่าวันนี้ทุกคนสมหวังแล้วนะแต่สุดท้ายก็คือแบบแบบมันไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากจะบอกทุกคนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้แค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำให้มันดีต่อไปเนาะไม่สุดท้ายมันก็ถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็แปลว่าเราสมบูรณ์แล้วเอาเป็นว่าฝากติดตามเราสองคนครับในอนาคตด้วยอนาคตว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าทุกคนดูคลิปนี้ก็ให้รู้ว่าทุกๆวันในปัจจุบันเราแฮปปี้แล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดละกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรเข้ามาหรือยังไงก็แล้วแต่แค่รู้ว่าถ้าชาตินี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชาตินี้มีอ่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆแค่นั้นเองครับเพราะว่าคุยกันแล้วว่าตอนเนี้ยมันเหมือนเราเป็นน้ำที่มันเต็มแล้วอะก็คือมีความสุขเต็มแก้วอะถ้าเข้ามาแล้วแบบทำให้น้ำเราลดลงอะเราก็ไม่อยากมีแต่ถ้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกแก้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นอะเราก็อยากมีเพราะฉะนั้นอะความรู้สึกตอนเนี้ยคือแบบเราก็พร้อมที่จะมีได้เราก็พร้อมที่จะมีได้แล้วก็พร้อมที่จะดูแลใครสักคนนึงอยู่ที่ว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขามาเองแค่นั้นแหละครับมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆมั้ยคะคุณธนินอิสขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่เป็นกำลังใจให้เราคอยเชียร์ให้เรามีลูกแล้วก็ไม่ว่าพวกเราจะรู้สึกอะไรยังไงเข้าใจว่าทุกคนก็คงรู้สึกกันตามไปด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆพวกเรานะขอบคุณนะทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้หรืออาจจะมีสักวันนึงก็ได้หรืออาจจะ5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่ก็จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะทุกคนคลิปนี้เราไม่มีคำตอบให้กับทุกคนค่ะสุดท้ายแล้วเราได้คำตอบแล้วว่ามันไม่มีคำตอบค่ะครับผมเพราะฉะนั้นจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะทุกคนไปกันแล้วค่ะบายNope. ถ้าคลิปนี้ออนแอร์ออกไปทุกคนก็คงได้รู้ข่าวดีแล้วเรียบร้อยนะทุกคนว่าบิววราพรคนนี้กำลังตั้งครรภ์แผนการเซอร์ไพรส์ครอบครัวก็คิดเล่นๆนะทุกคนแบบว่าเราจะบอกทุกคนยังไงดีตามสไตล์เราเซอร์ไพรส์นู่นหนึ่งแหละเขาจะเล่นเกมแล้วเกมนั้นชื่อว่าเกมอะไรวะเกมนั้นมีชื่อว่าเกมชายเกมถ้ามีเสียงนะถ้ามีเสียงนะเอาเล่นไปแล้วนี่5 4 3 2
โอเคค่ะเพื่อนๆก็คือหลังจากที่ว่าแท้งเนาะก็พูดคำนี้เลยละกันตรงๆเราแท้งหลุดบิวว่าสิ่งที่มันเกิดคำถามขึ้นในใจของทุกคนแน่นอนเลยคือแบบคือความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันละกันแต่ของบิวอ่ะคือบิวคิดในใจว่าคือเราเป็นคนที่ชอบแบบวางแผนแล้วก็คิดถึงอนาคตอยู่แล้วแต่บิวอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะมาอีกเมื่อไหร่เราจะถึงจะมีได้อ่ะแบบอยากมีอีกอ่ะแบบอยากสมหวังอ่ะทำยังไงดีแล้วก็ไปหาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเลยคือแบบก็ให้เขาดูมดลูกให้ว่าแบบเฮ้ยหลุดออกหมดหรือยังซึ่งตอนนั้นอ่ะคือบิวอ่ะหลุดออกหมดเลยแบบหมดเลยคือแบบไม่ต้องขูดมดลูกไม่ต้องอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยบิวก็เลยถามคุณหมอนี่อันนี้คำถามสำคัญมากเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดที่เราไปฝากครรภ์ตอนครรภ์เนี้ยคือคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้าน MFM อ่ะเขาก็บอกว่าคือบิวไปเล่าให้เขาฟังว่าบิวโปรเจสเตอโรนที่ตรวจอ่ะ 1.7 ซึ่งมาตรฐานอ่ะ30คุณหมอบอกโอ้โหโปรเจสเตอโรนต่ำขนาดนี้มีลูกได้เก่งมากเลยนะบิวเลยบอกว่าโอ้โหบิวขอบคุณสยามเฟอร์ทิลิตี้มากที่แบบหาจนเจอว่าเราอะแบบน่าจะเป็นเพราะจุดนั้นคือบิวไปโรงพยาบาลอื่นอะไม่ได้มีใครแบบว่าคือมันมีปัญหามานานแล้วเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยมันผิดปกตินะไม่ผิดปกตินะแต่บิวอะไปเล่าให้คลินิกนี้ฟังสยามเฟอร์ทิลิตี้อะแล้วเขาเลยบอกว่าขอตรวจโปรเจสเตอโรนได้ไหมมันน่าจะเป็นที่แบบปัญหาเรื่องของตรงนี้นะการที่เจาะคือไปปรากฏว่าไปตรวจปุ๊บเจอเลยทันทีเพราะว่าตอนนั้นอะบิวก็ไปโทษแบบของนั้นนี่หรือเปล่าไปตรวจบ้างเนี่ยน้ำสุเนี่ยหรือเป็นอะไรแบบเป็นที่เนื้องอกของเราหรือเปล่าคือจริงปัจจัยมันมีเยอะมากเยอะมากแต่ว่าอันนี้มันก็คือถามว่าใช่ 100% มั้ยมันก็เป็นแค่การคาดเดาด้วยเพราะว่าค่าตัวเนี้ยมันต่ำกว่าเกณฑ์แบบสุดๆสุดฤทธิ์อ่ะสุดเลยโปรเจสเตอโรนสุดฤทธิ์อ่ะโปรเจสเตอโรนคือโปรเจสเตอโรนมันคือค่าที่มันบ่งบอกว่าเยื่อบุผนังมดลูกเนี่ยหนาพอหรือยังสำหรับการยึดเกาะของตัวอ่อนถูกต้องใช่ถ้าค่ามันเยอะเนี่ยก็ถือว่ามันหนาแต่ของบิวอะค่ามันน้อยซึ่งพอค่ามันน้อยมาก 1.7 เนี่ยมันอาจจะถือว่ามันไม่หนาไงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าค่าน้อยมันไม่หนานะมันอาจจะไม่หนาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเยื่อบุที่หนาเนี่ยค่ามันจะสูงใช่เออต้องพูดอย่างนี้ซึ่งบิวตรวจโปรเจสเตอโรนอะก่อนที่บิวจะฉีดเชื้อเข้าไปนะทำไอยูไอวันที่ฉีดเชื้อเลยเออวันที่ฉีดเชื้อก็คือตรวจแล้วคุณหมอก็เลยให้กินยาแล้วก็ให้ฉีดก้นเลยก็แบบกลายเป็นโปรเจสเตอโรนดูเด้งขึ้นมาแบบ30 50อะไรอย่างเงี้ยแหละแบบขึ้นสูงมากอะไรเงี้ยทีเนี้ยตัดกลับไปที่อดีตแล้วกันเนาะที่บิวแบบไปถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญว่าเฮ้ยเราเป็นภาวะมีบุตรยากไหมเราจะตั้งครรภ์ต่อได้ไหมเพราะว่าเราแท้งไงคุณหมอตอบว่าอะไรนะหมอเขาบอกว่าก็นี่ท้องแรกก็ท้องได้นี่ที่เพิ่งหลุดไปก็แปลว่าร่างกายเราอะไม่ได้ผิดปกติอะไรท้องได้อันนั้นคืองงมากตอนนั้นอะคือบอกตรงๆว่าแบบเงี้ยคุณหมอแต่มันหลุดนะคะแล้วท้องต่อได้ไงอะคือในใจคือบิวคิดว่าอะไรปะธนินเขาไม่ท้องเราท้องเองไม่ได้แล้วเราต้องไปทำเอ็กซีแล้วคือคิดอย่างนี้เลยบอกว่าต้องทำเอ็กซีเว้ยถ้าท้องอีกธรรมชาติเราก็หลุดอีกแต่คุณหมอพูดว่าไม่ท้องได้เราไม่ได้มีบุตรยากเนี่ยท้องแรกได้อะท้องได้เลยเขาบอกว่าจนกว่าเราอะจะเป็นแบบเนี้ยสมมติใน1ปีอะเราแท้งแบบเนี้ยประมาณ 2-3 รอบอะนั่นแหละถึงเรียกว่าท้องไม่ได้แล้วเพราะว่าอันเนี้ยคือท้องแรกของบิวเลยคือบิวอ่ะเป็นเคสที่ลองธรรมชาติครั้งแรกก็ติดเลยแต่ติดแบบผิดปกติมากผิดปกติไปหมดทุกอย่าง2ก็คือทำ IUI ครั้งแรกก็ติดเลยเหมือนกันก็เลยถือว่าบิวอ่ะน่าจะเป็นคนที่ท้องได้แต่น่าจะมีปัญหาผิดปกติบางอย่างข้างในที่เราไม่รู้ซึ่งสรุปแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเนื้องอกซึ่งตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เงี้ยตอนเนี้ยบิวก็มีเนื้องอกนะมี3ก้อนด้วยซึ่งคุณหมอทุกคนไปหา3โรงพยาบาลอ่ะเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายคือบางคนอะเป็นเนื้องอกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเนื้องอกต้องผ่าปะคะบิวจะบอกให้นะตอนที่บิวแท้งอะเตรียมแผนกับธนินแล้วบิวบอกเลยบอกว่าธนินแท้งถือเป็นเรื่องที่ดีนะเขาจะได้ไปตัดเนื้องอกออกเพราะว่าตอนที่เราท้องอะห้ามผ่าตัดเลยห้ามทำอะไรเลยปรากฏว่าพอไปปรึกษาคุณหมอคนเดิมปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าทุกคนเลยเขาบอกว่าเอาไว้ดีกว่าเราก็งงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้าก็แท้งแล้วหลุดแล้วหมดแล้วทำไมถึงไม่ผ่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะบางทีเนื้องอกมันอาจจะมาเบียดตัวเด็กหรือว่ามีผลทำให้คลอดก่อนกำหนดได้อะไรอย่างเงี้ยหมอเขาเหตุผลว่า มันมีสิทธิ์ที่ไอ้เวลาเราเอาเนื้องอกออกมันคือการเป็นเหมือนจี้เลเซอร์เหมือนเรายิงเลเซอร์ตัดชุบอ่ะถูกป่ะแล้วทุกคนนึกภาพตามนะเวลาเอาเลเซอร์ไปยิงตัดชุบอ่ะมันจะมีเนื้อส่วนที่ตายทุกคนมันจะมีเนื้อส่วนที่มันตายแล้วมันจะแข็ง
ขาบอกว่าไอ้ส่วนนั้นอ่ะมันจะทำให้ความยืดหยุ่นเนี่ยมันไม่เท่าเดิมมันไม่เป็นธรรมชาติด้วยมันจะมีส่วนด้วยนะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้การขยายตัวหรือหดตัวของมดลูกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีส่วนที่มันแบบไม่ยืดหยุ่นอยู่อ่ะมันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นธรรมชาติ 100% มันก็อาจจะมีความผิดปกติอยู่หรือยืดหยุ่นได้ไม่ดีเท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแต่ถ้าเกิดว่าในเคสของใครที่มันอันตรายหรือว่ามันเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์หมอก็จะแนะนำให้เอาออกแหละถูกต้องแต่ของบิวอ่ะคือแบบมี3อันก็จริงแต่คุณหมอบอกว่าการมีเนื้องอกของผู้หญิงมันเป็นเรื่องปกติเลยแทบจะเป็นแบบ 50% เลยนะของผู้หญิงเพราะว่ามันมีได้แต่มันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่จริงๆสุดท้ายก็ยังไม่ได้ตัดไปตรวจนะทุกคนแต่คุณหมอดูแล้วว่าเขาจะ follow up เลยว่าการโตของมันอ่ะเป็นยังไงเพราะว่าพอเราตั้งครรภ์ปุ๊บอ่ะเนื้องอกจะโตขึ้นเร็วกว่าปกติเพราะมีฮอร์โมนไปกระตุ้นไงไปทำให้มันเติบโตอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายอ่ะเราก็วัดตลอดแล้วก็คือแบบตอนแรกอ่ะมัน1กว่าเซนอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือแบบ3เซนประมาณเนี้ยแล้วมันแบบเป็นเนื้องอกที่แบบมันแทงออกอ่ะมันไม่ได้แทงเข้ามาในลกอ่ะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ได้อันตรายมากเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีภาวะแทงคุกคามหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการแบบแทงอะไรเงี้ยบิวรู้สึกว่าไปปรึกษาคุณหมออ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราจะได้แบบไม่ต้องคิดไปเองไม่ต้องแบบเหมือนบิวอ่ะเครียดแล้วก็จนทนินต้องพาไปหาหมอแบบไปคุยกับหมอให้จบๆสุดท้ายนี้ก็คือดีใจเนาะที่เรื่องราวของเราแบบเป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะว่าบิวเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่มีในตำราเรียนอะในบทเรียนมันคือบทเรียนในชีวิตจริงที่เราต้องเจอแล้วซึ่งมันเกิดขึ้นกับบิวกับธนินบิวก็เลยคิดว่าถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นอะก็ดีนะเพราะว่าอย่างเราก็คือหาความรู้เองในท้องแรกของเราอะเราหาความรู้เองเราคิดเองเราศึกษาเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครที่กำลังวางแผนอยู่อะเราดูคลิปเราอะเผื่อจะได้แบบเตรียมตัวไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนแล้วก็เตรียมใจไว้ก่อนอย่าไปคาดหวังเรื่องเนี้ยเรื่องการตั้งครรภ์ขอร้องเลยว่าอย่าไปตั้งความหวังไว้เยอะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าติดแปลว่าเขาพร้อมมาเกิดแล้วให้คิดแบบสบายใจแต่ถ้าไม่ติดไม่เป็นไรครั้งหน้ายังมีใหม่เราทำดีที่สุดแล้วทุกคนตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราท้องได้เสมอค่ะเพื่อนอายุไม่เยอะเกินไปด้วยไม่เยอะเกินไป 3-4 แล้วนี่ 3-4 แล้วโอเคท่านยังมีอะไรจะบอกเพื่อนไหมก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละทุกอย่างอย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านี้ก็คือมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอแต่เพียงแต่ว่าเราก็แค่ต้องโอเค1ยอมรับความจริง2ดูแลตัวเองให้ดีเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเราต้องรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีเนาะแล้วก็พยายามอีกรอบนึงอ่ะไม่มีอะไรเสียหายบิวก็มองโลกในแง่ดีไงทุกคนแบบอย่างน้อยของบิวอ่ะคือหลุดออกมาเองเลยแต่ทรมานมากเพื่อนบูบอกเลยนะว่าเจ็บจนแบบอยากจะตัดมดลูกทิ้งอะเจ็บมากตอนที่แบบแทงคุกคามอะแบบเจ็บมากเจ็บมากแต่ของบิวอะต่อให้บิวอยู่นิ่งๆแบบนอนเป็นผักที่เตียงเงี้ยก็หลุดอยู่ดีเพราะว่าของเราอะตั้งแต่แบบเป็นถุงตั้งครรภ์แล้วอะทุกโรงพยาบาลพูดหมดคือบิวเปลี่ยนโรงพยาบาลเยอะมากพูดหมดเลยว่าทำไมมันต่ำกว่าเกณฑ์ถุงการตั้งครรภ์มันต่ำกว่าเกณฑ์ทำไมตัวต่ำกว่าเกณฑ์หัวใจเต้นแค่80มันต่ำกว่าเกณฑ์ไปหมดเลยอ่ะมันมีอยู่รูปนึงที่ผมเคยลงมันเป็นวันที่เรารู้ว่ามีหัวใจเต้นครั้งแรกดิสนีย์ป่ะดิสนีย์ออนไอซ์อ๋อเออวันนั้นเป็นวันที่วันนั้นน่ะวันนั้นน่ะคือท้องแรกที่หลุดไปแล้วก็เพิ่งไปซาวมาแล้วก็ได้ยินเสียงหัวใจก็เลยแบบดีใจมากอยากลงแต่ว่าเหมือนจะลงช้ากว่าวันนั้นวันนึงมั้งใช่ๆใช่มั้ยแต่ว่าแล้วทีนี้ก็วันนั้นที่ไปดูดิสนีย์ออนไลน์อ่ะคือต้องบอกว่าเราอ่ะเสิร์ชหาโรงพยาบาลแล้วเราอ่ะไปกับโบด้วยไอ้โบมันอยู่ทุกเหตุการณ์เลยเนาะแล้วอยู่กับโบแล้วก็ต้องแบบไม่ไหวแล้วทันทีเลือดออกต้องหาคลินิกแล้วเราก็เลยไปหาคลินิกแถวๆเมืองทองไปวัดแล้วเขาก็บอกเฮ้ยยังอยู่นะมีหัวใจด้วยแล้วซึ่งวันนั้นอ่ะเป็นวันที่เราได้ยินหัวใจเขาครั้งแรกแต่อย่างที่บอกเราไม่มีความรู้อีกคือไม่รู้ว่าจริงๆเกณฑ์มันอ่ะเกณฑ์ของการเต้นหัวใจจริงๆมันต้อง150ขึ้นไปแต่ตอนนั้นอ่ะเต้นแค่87ก็ดีใจกันแล้วหมอบอกว่าเต้นไม่แรงเลยครับเต้นไม่แรงเลยครับเขาก็คงแบบไม่กล้าฟันธงไม่กล้าฟันธงไม่อยากบอกกลัวเสียใจตามที่เห็นหมอคงแบบไม่ได้พูดหรอกว่ามันจะหลุดเลยใช่คุณธนินเขาก็เลยแบบพอตรวจเสร็จปุ๊บคุณธนินเขาแบบดูดิสนีย์ออนไลน์เขาก็หันหน้าบอกไปว่าดีใจจังได้มาดูดิสนีย์ออนไลน์กัน3คนครั้งแรกถ่ายเก็บไว้นะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพอหลุดเขาก็เลยแบบอยากลงแต่บิวอ่ะจะบอกเพื่อนๆว่าที่บิวอัดอยู่เนี้ยบิวคิดถึงภาพถ้าหลับตาไปนะบิวคิดถึงวันที่วันอาทิตย์วันนั้นคุณหมอบอกว่าต้องแอดมิดหรือเปล่าแล้วใส่น้ำเกลือครั้งแรกแล้วที่เรานอนกันอยู่2ชั่วโมงให้น้ำเกลือแล้วก็กินยาแล้วก็ซื้อยาวันนั้นแบบเราสู้กันมากแล้วพอหลับตาไปมันจะคิดถึงวันนั้นที่แบบบิวเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตแบบมันเจ็บมากอ่ะมันเป็นความทรงจำที่แบบเจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดแต่มีความสุขอ่ะนะวันเนี้ยมันมีความสุขบิวก็เลยแบบขอบคุณทุกคนที่รับฟังว่าบิวกับธนินทร์ผ่านอะไรกันมาบ้าง
แล้ววันนั้นเราต้องแบกความเจ็บปวดเอาไว้สองคนที่แบบมันทรมานมากเพราะว่าหลังจากที่เราให้น้ำเกลือเสร็จอะเราต้องไปกินข้าวกับครอบครัวต่อไปกินร้านไก่ทองจำได้ปะใช่เออแล้วก็เลือดก็ไหลไม่หยุดในห้องน้ำเลยก็ถ่ายได้ทีนึงทีนี้ไม่ไหวแล้วปวดท้องมากจนกระทั่งวันที่เราไปทำวีซ่าไปลอนดอนโอ้โหวันนั้นอะเป็นวันที่แบบบิวปากซีดแล้วอะวันนั้นแหละเป็นวันที่หลุดวันนั้นอะวันที่26มีนาวันนั้นอะที่ไปทำวีซ่าลอนดอนแล้วก็ทุกคนไปย้อนดูบรรยากาศในรถอะแบบการเป็นแม่มันต้องใช้ความอดทนมากเลยสุดเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะบิวรู้สึกว่ามันอาจจะยากหน่อยแต่สุดท้ายปลายทางเราจะมีความสุขค่ะถ้าเราไม่หยุดพยายามเราต้องอดทนและพยายามและผ่านไปได้ด้วยกันค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นความทรงจำความสุขความเศร้าความรักที่เราสองคนมีให้กับสิ่งนี้ที่เราสองคนตั้งใจกันมากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บิวยอมรับว่าบิวอ่ะเคยเสียใจกับเรื่องนี้แต่ไม่เคยเสียดายเลยสักวันที่เราสองคนได้พยายามแล้วก็อดทนแบบสุดความสามารถกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณธนินที่เป็นกำลังใจให้กับบิวในทุกการเดินทางเสมอหนทางของการเป็นแม่ไม่ได้ง่ายไม่ได้สวยหรูแบบที่เราเคยวาดฝันเอาไว้ทุกการเดินทางมีอุปสรรคมากมายให้เราได้สู้และผ่านพ้นไปทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดระยะเวลา8เดือนที่บิวกับธนินเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพื่อรอให้ถึงวันที่เราสมหวังแล้วจริงๆได้มาถึงซึ่งณวันนี้เนี่ยทุกคนก็คงได้รับรู้เรื่องราวดีๆของเราสองคนแล้วที่เรากำลังจะมีลูกมีเบบีที่เรารักกำเนิดเกิดเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงให้กับเราสองคนบนโลกใบนี้ถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่คลิปแห่งความทรงจำก็คือวันที่บิวกับธนินสมหวังกันแล้วเรารอวันที่จะประกาศออกไปได้อย่างภาคภูมิใจในสิ่งที่เราตั้งใจกันมากๆจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากมีความสุขมากๆดีใจที่ทุกความทรงจำของวิวใน2คลิปนี้ได้เป็นประโยชน์ได้เป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสุดท้ายนี้วิวขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านมันไปให้ได้อดทนสู้แล้วก็พยายามเดินต่อไปแบบมีความหวังเมื่อไหร่ที่เรามีความหวังวิวเชื่อว่าสักวันวันนั้นแหละจะเป็นของเราและตอนนี้การเดินทางครั้งใหม่ของบิวและธนินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบิวมีความสุขทุกครั้งที่ได้ถ่ายทอดแชร์เรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและอยู่ในทุกช่วงเวลาที่ไม่ว่าบิวจะเจอเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีเพื่อนๆคอยอยู่ตรงนี้คอยรับฟังเสมอขอบคุณที่คอยรับฟังนะรักบิวราพร